โอเคสวัสดีครับวันนี้แขกรับเชิญของเราคืออาจารย์เชษฐาทวีศรีซึ่งคือคือลุงวเวงอ่าคือคือลุงเราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบโครงสร้างงบประมาณให้กรุงเทพมหานครมาประมาณ12ปีหรือ11ปีประมาณเนี้ยแล้วการที่จะออกแบบโครงสร้างงบประมาณให้กรุงเทพมหานครได้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องเข้าใจโครงสร้างข้าราชการโครงสร้างงบประมาณของกรุงเทพมหานครในแต่ละสํานักแต่ละเขต อย่างลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นลุงก็จะเข้าใจว่ากรุงเทพมหนาคนครเนี่ยมันมีความพิลึกหรือว่ามีความพังในในด้านไหนบ้างทีนี้ที่ที่เชิญลุงมาวันนี้เพราะว่าชัดชาติเพิ่งจะชนะไปเมื่อวานใช่ไหมซึ่งก็ยินดีที่ชัดชาติชนะนะเพราะว่านั่นแหละเรายึดกรุงเทพคืนได้แล้ว <laughs> แต่ว่า <laughs> ยึดคืน <laughs> <laughs> แต่ว่าแค่เพราะชัดชาติชนะก็ไม่ได้แปลว่าความเปลี่ยนแปลงมันจะมาเลยเพราะว่ามันยังมี อุปสรรคอย่างหนึ่งที่ขวางอยู่ก็คือระบบราชการของกรทมเนี่ยแหละซึ่งตอนนี้มันก็เป็นเหมือนกึ่งฝากถึงจัดชาติด้วยแล้วก็จริงๆก็อยากให้คนเข้าใจด้วยว่าจริงๆการที่ผู้ว่าเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาจะทําสําเร็จมันมีชาเลนจ์อยู่ซึ่งก็คือไอ้ระบบราชการและตัวราชการที่อยู่ข้างในเนี่ยที่อาจจะทําให้เขาไม่สามารถทําสิ่งที่เขาต้องการได้หรือว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนกรทมในระดับพื้นฐานได้อื งั้นก็เลยอยากจะเปิดด้วยการให้ลุงอาจจะอธิบายก่อนว่ากทมเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษยังไงมันพิลึกยังไงแล้วก็มันอาจจะมีความพังยังไงในการบริหารอืมอในำตัวเสร็จลแล้วนะ <laughs> นี่ลุด <laughs> ได้เลถ้าจะเล่าเล่าให้ฟังกทมเนี่ยคือคือเมื่อกี้ฟังฟังนุเพิด่ดเนียคือรู้จะพูด ค่อนข้างน e g a t i v ิ f หน่อยแต่ถ้าืบอถ้าื่อคนที่อยู่กับกทมนานๆเราเราจะเห็นเห็นเสน่ห์ของมันเหมือนกันนะเราเราจะไม่เรียกว่ามันพังนะมันเป็นมันเป็นมันเป็นระบบของมันเนี่ยแต่ว่าระบบที่ถ้าถ้าคนที่มีความสามารถแล้วก็ในการบริหารงานจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะขับเคลื่อนมันได้ มันมันมันตัวตัวระบบเองอะมันมันมันกลางกลางระบบกลางกลางนะมันมันไปบวกก็ได้มันลบก็ได้มองว่ามันพังก็ได้มองว่ามันมันดีก็ได้คือเราอย่าไปล็อกว่าทุกทุกอย่างมันพังเพราะว่าพอเวลาเราไปไปไปสัมผัสกทมในฐานะที่องค์กรที่จัดบริการให้กับท้องถิ่นแล้วเนี่ยพอเราไปเห็นความว่าเขาทําอะไรให้กับประชาชนบ้างเราจะเริ่มรักเขานะเราเราจะไม่เกลียดเขานะแต่ว่า คนที่ไปสัมผสัสกรทมแล้วเห็นปัญหาเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ปัญหาว่าเดือดร้อนอะไรบ้างแต่ว่าในแง่ที่เขาไปจัดบริการอะไรดีๆมันบอกว่ากรทมทําอะไรดีเยอะมากบอกดีเยอะมากหลังจากที่เราเข้าเข้าไปเข้าไปอยู่นะว่าที่ไปเห็นเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก2548หรือหรือประมาณประมาณ48หรือ46กะนะตอนนั้นคือเข้าไปสัมผัสกรทมครั้งแรกเลยคือกรทมอยากจะพัฒนาระบบงบประมาณครับ เริ่มจากพัฒนาระบบกบประมาณก่อนว่าจะทำยังไงให้ให้เวลาจัดสรรกบประมาณเนี่ยให้ความรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าเขาอยากเห็นคนสำนักประมาณกทมอสมาร์ทอ่ะเขาใช้คำว่าสมาร์ทเลยสมาร์ทคือตอบได้ทุกอย่างตอบว่าเอาเงินไปทำแล้วไปอย่างไรเพิ่งซึ่งในปีนู้นน่ยตั้งแต่ประมาณเกือบกี่ปีแล้วเนี่ยสิบเจ็ดปีสิบแปดปีเนี่ยตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เขาคิดว่าในในในระดับประเทศเนี่ยวันนี้ก็พอจะตอบได้แหละแต่ว่า ท้องถิ่นกับประเทศมันต่างกันเพราะว่าท้องถิ่นเวลาจัดบริการเนี่ยมันจะเขาเรียกมันสัมผัสประชาชนมากกว่าประชาชนได้รับตรงตรงมากกว่ามันน่าจะตอบได้แล้วก็จริงตอนที่เขาไปทําตอนนั้นนะความฝันนะความฝันคือตั้งไว้ความฝันจนทั้งวันนี้เลยว่าเอถ้าถ้าเราจะมีผู้ว่าสักคนพอถึงพอถึงปีใหมท่ทีอันนี้คือ,ค,อ,ค,อคือตั้งไว้เป็นคอนเซปต์ตลอดในการพัฒนาระบบของกทมอพอถึงปีใหมท่ทีเนี่ยเราอยากเห็นผู้ว่าเนี่ยส่งส่งโปสการ์ดนะ เพราะมันหนังสือเล่มเล็กๆว่านี่นะผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยเราจัดบริการอะไรให้คุณบ้างแล้วเวลาเราเราไปเสียภาษีเนี่ยทุกครั้งที่เราไปเสียในเงินหนึ่งบาทที่ที่คุณเอามาให้เรานะ เท่านี้สตัง์เนี่ยเราไปทําอะไรให้กับคุณเท่านี้สตัง์เราไปทำรเรื่องความปลอดภัยเราแบ่งในในต่างประเทศเขามีทำนะมีทำเขามีเอกสารว่าในหนึ่งในหนึ่งาอาจจะใช้หนึ่งดอลลาร์าเนี่ยกี่เซนไปลงเรื่องอะไรบ้างเขาจะได้เห็นสัดส่วนเลยออกมาคือสําหรับประชาชนเออเราเราเราไปให้เขาเราเรา,เราได้เขาเรียกพู้ว่าคืนอะไรมาให้กับเราแล้วก็คืนไม่ใช่แค่เอาเงินไปจัดนะคืนในในลักษณะของเช่นเราจัดการศึกษาให้กับเด็กเนี่ยทั้งหมดกี่คนในปีที่ผ่านมาคุณภาพเป็นยังไง คล้ายเป็นเป็นเป็นของขวัญปีใหม่ของผู้ว่าคุณชาติชาติก็ไปผมอยากเห็นกันนะพอปีใหม่คุณเอาเอาโปสการ์ดส่งทุกทบ้านเลยมันเหมือนเหมือนกับเขาเรียกว่า performance report นแต่แต่หน้าตามันอาจจะเป็นเป็นเป็นมีเล่มเลยรมเห็นสัดส่วนเห็นโอ้แล้วเราททำให้เรายินดีที่เราเราเราทำงานทั้งปีเรามีรายได้เราเอาเงินไปภาษีเนี่ยไปบํารุงท้องถิ่นเพื่อไปซื้อบริการกลับมาอย่างไงไอนี่นี่คือความฝันในใจเลยที่ว่า Hey, ถ้ามันเป็นแบบนี้ได้เราจะเราจะไปพัฒนาระบบการจัดสรรเงินกับบริการให้กับกทม,มอย่างไรนั่นคือในปีที่เราเราเริ่มไปก็คือจากนั้นเนี่ยเขาพอพอพอตั้งใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นเลยก็เราเราก็อบรมเจ้าหน้าที่สํานักงบก่อนปีนั้นจําได้เลยมีอยู่ประมาณสองรุ่นเพราะว่ามันมันน่าน่าประหลาดใจที่ที่ตอนนั้นเน่ยเวลาเราไปไปถามเราก็ถามก่อนว่าเออ เจ้าหน้าที่สำนักง,งบทั้งหมดเนี่ยมีใครเคยเอ,อบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับง,งบประมาณบ้างไหมปรากฏว่า,าไม่มีใครเลย ถามว่าเออแล้วแล้วแล้วลวคุณเวลาคุณทำงบประมาณคุณทํำยังไงอ่ะเพราะว่าคุณไม่มีการอบรมความรู้เรื่องงบประมาณเลยีเราก็เรียนรู้จากรุ่นพี่ไงอ๋อเราก็ถามรุ่นพี่ต่อไปรุ่นพี่ก็เรียนรู้จากรุ่นพี่คือทุกคนก็เรียนรู้แต่ว่าถามว่าได้รับการอบรมอะไรพวกนี้มาไม่มีเลยนะเราก็เลยออกแบบหลักสูตรเลยว่าอบรมให้ความรู้แล้วเราก็ไปดูงานกันองที่ที่สหรัฐอเมริกาสองรุ่นพาไปดูว่าไอไอไองบประมาณเนี่ยในในสหรัฐเขาทำยังไงเขาทำยังไงให้ให้สามารถแสดง ผลงานออกมาเรียกผลงานก่อนมันอาจจะ <Yeah. S 2> นอกจากผลงานแล้วถ้าเราไปสูงกว่านั้นก็อาจจะเป็นผลสมฤทธิ์นะ mm hmm. เราอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลกระทบอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าเขาทําทำยังไงนะสิ่งแรกเพราะเราก็ผ่านเจ้าหน้าที่ไปนะพอไปถึงสหรัฐเจ็ดปับเนี่ยผ่านอิมิเกรชันนะผ่านอ mm ิมิเกรชันเขาก็ถามก่อนว่ามาทำไร mm hmm. ตอนนั้นไปดูงานนิเกิดเราสนุกสนุกก่อนเนละเข้าก่อนหมอเ mm hmm. ขอเราก็บอกว่า mm hmm. มาดูระบบควประมาณ ก็บอกมีอะไรให้ดูระบบรุมาณประเทศนี้เฮงสวยจะตายจริงๆนั่นก็คือระบบระมารัฐนะฮะนี้เราต้องบอกเลยว่าทั่วทั่วโลกเนี่ยระบบระมาณของประเทศมันจะเฮงสวยเสมอระบบงระมาณท้องถิ่นเนี่ยที่ประเทศดีๆมันจะดีเพราะว่าระบบระมาณท้องถิ่นกระทัดรัดเนี่ยระบบระมาณของภาครัฐมันจะอุ้ยอ้ายระบบหวยหวยเสมอของรัฐบาลแต่ถ้าไปท้องถิ่นเราจะเห็นที่ดีพอเราเราเราไปดูไปไปดูก็จำได้ว่าเมืองอนาไฮม์นะอนาไฮม์เป็นเมืองของดิสนีย์แลนด์ พอว่าเขาดีใจมากเลยกทมพาคนมาเขาก็จัดห้องต้อนรับไม่สอนหมดเลยแล้วเขาก็บอกให้ดูเขาทำยี่ีพอเราดูแล้วแปลกแปลกจังแปลกจังเช่นเขาเขงงบประมาณทั้งหมดเขาเรียกว่ามันอยู่ในในระบบงบประมาณนะนะเขาไม่มีเงินนอกงบประมาณพอของเราบอกเฮ้ยไม่มีแล้วเงินนอกงบประมาณอยู่ไหนก็ถามว่าเฮ้ยเขามีได้เหรอนอกงบประมาณทุกอย่างจะเป็นเงินเงินในงบประมาณทั้งสิ้นบอกเราไม่มีเรามีเงินนอกนอกงบประมาณด้วย แล้วเวลาจัดงบประมาณทีเราจัดสองทีนะเขาเรียกว่าจัดงบประมาณครั้งแรกกับกลางปีเราจัดอีกทีนะอืาพอเขามองหน้าเราเสร็จบอกโ <c oughs> อ้ดีจังเลย <c oughs> เขาอยากมีแบบเราเราถามว่าทําไมแหลกปีเมบ่รา <c oughs> เพราะว่าจะได้ไม่มีใครคุมเราเราก็ใช้เงินยังไงก็ได้แต่ในประเทศเขาเนี่ยเวลาเขาจัดระบบการบริหารเงินกับการการใช้เงินเพื่อจัดบริการนะ <c oughs> มันค่อนข้างจะมีระบบที่มาควบคุมจนกระทั่งไม่พวกนี้ ข้าราชการก็ดีนกักการเมืองเนี่ยไม่ค่อยจะมีอิสระในการจะเอาเงินไปทําอะไรก็ได้เพราะว่ามัมีแผนที่มันค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะทั้งหมดที่ส่งถึงประชาชนคุณจะมาบอกว่าอันนี้ตัดนี้ตัดนี้ทำไม่ได้น <c oughs> ล็อกหมดไอ้น,นี่ก็คือพอกลับมาตรงนี้นะกลับมาตรงนี้ก็คือว่าพอเรากลับมาที่กทมเราก็เริ่มเห็นความฝันแล้วว่าไอ้ที่บอกว่าปีปีหน,นึ่งเนี่ยเราก็อยากเห็นผู้ว่าเอามารายงานเห็ไหมเราก็เอาเอาเอาทั้งรูปแบบของงบประมาณอะไร รูปแบบเล่มในการนำเสนอวิธีการทำกรุป๊ปตัวเซอร์วิสเดลิเวอรี่นะ<ม>คือการส่งมอบบริการผลผลิตกับบริการให้ประชาชนเนี่ย<ม>เอามามเริ่มต้นเลยก็เอามาทำที่สำนักง,งานเขตก่อน<ม>เพราะเวลาเวลามากรทมเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกเลยว่าพอพอเราอบรมเสร็จเริ่มเริ่มเดินก้าวแรกสิ่งที่ผมคิดว่าคุณจัดชาติเนี่ยในฐานะผู้ว่าใหม่จะเห็นก็คือว่ากรทมมันใหญ่กว่าที่คิด<ม> <laughs> ความมาคือมาของเราเนี่ยความมันมาของของกทมคือตอนไปทําเขตเนี่ยก็โหสัมภาษณ์คือสัมภาษณ์แล้วกอคุณทาอะไรบ้างเขตก็มีสิบฝ่ายนะครับสิบฝ่ายเช่นปกครองทะเบียนคลังรายได้สิ่งแวดล้อมโยธามีอะไรศึกษานะมีเจ็ดแลวมีสองอันนึกๆไม่่อยออกคือพอเราก็าไปเข้าไปคุยกับทุกฝ่ายเพื่อจะได้ทำไอ้ตัวรูปแบบเซอร์วิสมาตอนนั้นมองเออ เราเราไปเขตมันก็คล้ายๆกับเมืองเมืองขนาดไหนเขตขนาดนั้นเพียงแต่ว,ว่ากรทมมีห้าสิบเขตเราก็คิดว่าเออมันก็ออกแบบระบบไม,ไม่ยากหรอกก็คือออกมาแล้วมันก็ดูดีนะเขียนต้นแบบมาตอนนั้นเขตวัฒนาไปทําเขตวัฒนาแล้วก็เริ่มเห็นเซอร์วิสก็เยอะแล้วนะเพราะว่ามันก็มีประมาณสักสิบฝ่ายถ้าแต่งจริงมันจะมีประมาณสักห้าสิบเซอร์วิสมันจะออกมากรุ๊ปที่พกรุ๊ปประมาณห้าสิบกว่าเนี่มันจะแสดงเอาพุธได้แสดงว่าส่งมอบบริการอะไรได้ พอพอเราขึ้นแผนเสร็จตรงนั้นนะก,ก็ใช้เวลาเป็นปีมกันเพราะว่าดูหลายเขตว่ามีความหลากหลายพอเราเอาตัวนี้ไปจับคราวนั้นจําได้เลยไปทํากรทมครั้งแรกเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าเอกรทมม,มีสํานักด้วยเหรอทำไมท้องถิ่นมันมีสํานักงงๆอ,อยู่นะเพราะว่าเวลาเราเราคิดถึงรัฐบาลเรามากักมักถึงนึกถึงจังหวัดกระทรวงใช่ไหมจังหวัดก็แอเรียพอกระทรวงก็คือดูดูในภาพรวม หรือท้องถินส่วนใหญ่เวลาเราเรา,เราคิดเราก็จะเห็นแต่สำนักงานเขตนะคนคนคนทั่วไปไปเสียอะไรเราก็จะสำนักใครแล้วไม่เคยรู้ว่าไอ้กอรทมมันมีโครงสร้างขนาดมาหูมาใหญ่มากมันไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะมันคือกระทรวงดีๆนั่นเองนะมันมันมีถึงถึง19หน่วยงานเขา,เขาเขาเรียกสำนักก็คือ16สําสำนักนะครับกับอีสามหน่วยงานซึ่งมีไม่ไม่เขาไม่เรียกสำนักเขาเรียกสำนักงานก็คือสำนักงานเลขาาผู้ว่าสำนักงานเลขา สกอ่อฮะสกอเขาเรียกของสภากรุงเทพมหานครและอีกอันหนึ่งเขามีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทําหน้าที่เหมือนกับกพดูแลเรื่องเรื่องเรื่องกําลังคนซึ่งทั้งหมด19อันนี้มันมาคือมามเพอพอเราเอาเอาตัวไอตัวโครงข้างล่างนะฮะขึ้นไปทบกับขบนมันต่อไม่ได้อะมันต่อไม่ได้เพราะว่า ไอ้ข้าล่างมันเล็กข้างบนมันมันต้องใช้วิธีการคิดเป็น policy ว่า unit เป็น policy ว่าแต่ละอัน,น,นมันเป็น service อะไรแล้วไอ้ service ข้างบน,ม,นมันซ้ำซ้อนกับข้างล่างยังไงเพราะเห็นขนาดนั้นแล้วก็เริ่มโอ้โหถ้าเราจะเอาเงินตอนนั้นเงินเงินปีนั้นอนะประมาณแค่สามหมื่นล้านอันนี้คือประมาณปีไหนอะลุงประมาณปีสัก <4, 6. S 2> แถวสนะี่เก้าห้าศูนยะ ทีู่5 0นี่มีกรทมมีเงินแค่30,000ล, 30, ล้านนะ30,000ล้านนั้นไม่ใช่น้อยนะ <laughs> เยอะมาก <laughs> ซึ่ง30,000ล้านปีนั้นนะ่ะมันพอๆกับเมืองแต่มันเป็นดอลลาร์ดอลลาร์ตรงนั้นอาหารก็ประมาณ30,000ล้านแต่เป็นเงินดอลลาร์นะ <laughs> ออพอไปเห็นความใหญ่ของมันแล้วก็เริ่มเข่าอ่อนแล้วว่าเราเราจะลิงก์สองอันเข้าอย่างไงเพื่อจะให้สุดคือให้ให้ผลสองมิติหนึ่งการบริหารอืคือผู้ว่ามีมีเครื่องมือในการด i v e เพราะว่า พอเราไปดูไปดูระบบการจัดเงินลงเซอร์วิสแล้วเนี่ยกทมยังใช้ไอเทมอยู่ไอเทมไอเทมก็พูดง่ายเวลาเรียกลายการค่าใช้จ่ายเป็นส่วนอินพุตแค่เอาเงินไปลงเอาเงินไปลงนี่คือเอาเงินไปลงถึงแม้เขามีระบบแผนนะเขามีระบบแผนอยู่แต่แผนของเขาเนี่ยก็คือเป็นแผนที่กรุ๊ปงาน คือตัวหน่วยงานเขาด้วยกันเช่นเรียกเรียกชื่องานกับฝ่ายเหมือนกันเช่นคุณมีมีฝ่ายทะเบียนก็คืองานทะเบียนคุณมีผังเมืองก็เรียกว่างานผังเมืองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคือเอาชื่อหน่วยงานมาเรียกเป็นชื่อแผนก็เท่ากับไม่มีแผนถูก <c oughs> ไหม <c oughs> ก็ห่ายคาไม่มีแผนงบประมาณ <c oughs> มีแต่เอาเงินไปลงหน่วยงาน <c oughs> พอเอาเงินไปลงหน่วยงานเสร็จเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะแสดงได้ว่าเซอร์วิสที่ได้คืออะไรก็หมายความว่าถ้าเราเราอยากจะรู้ว่า คนกทมเนี่ยได้เซอร์วิสอะไรแล้วผู้ว่าก็อยากต้องต้องรู้ด้วยเพราะว่าผู้ว่าเนี่ยจะไปบริหารไอ้ตัวเ,เยกโปรดักชันโปรเซสกับเอาพุตเนี่ยผู้ว่าต้องรู้โครงทั้งหมดเมื่อเมื่อปีนั้นน่ยปีนั้นต้องบอกว่าเ,เราไม่มีข้อมูลเลยคือกทมไม่มีโครงเลยกทมกทมรู้แต่ว่าหนึ่งหน่วยงานหน่วยงานมีกี่หน่วยงาน,น,น,งานและหน่วยงานใช้เงินเท่าไหร่แต่ถามว่าเราเซอร์วิสที่ได้คืออะไรไม่รู้คือก็คือลุงจะบอกกทมไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่ตัวเองทําอะไรอยู่คือเห็นตัวงาน แต่ไม่รู้โปรดักต์ออกตัวกรทมไม่รู้ตัวเองผลิตอะไรออกมาไม่รู้ผลิตอะไรออกมาคือเหมือนว่ากลุ่มเซอร์วิสไม่ได้คือเหมือนว่าแบบเขาก็ทํางานของเขาไปทุกคนทํางานทุกคนทำงานทํางานทํางานแต่ว่าแบบถ้าถามจริงๆว่าแบบอาคุณทําอะไรบ้างจริงๆเนีทำอะไรบ้างก็แบบแยกออกไม่ค่อยออกเขาอาจจะมีรีพอร์ตเขาอาจจะมีรีพอร์ตแต่รีพอร์ตก็จะไม่คั่วเวอร์ทั้งหมดมันก็ไม่ปกติแหละรีพอร์ตของทุกหน่วยงานจะเหมือนกันหมดก็คือว่า เจ้านายอยากรู้อะไรเดี๋ยวก็สร้างรีพอร์ตตามเจ้านายแต่มันไม่มีไม่มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบว่าจริงๆแล้วเซอร์วิสเดลิเวอรี่จากเงิน30 0 0 0ล้านในปีนั้นประชาชนได้อะไรบ้างอย่างเป็นระบบเช่นมีกี่ด้านนะด้านก็อาจจะเป็นด้านงบประมาณน่ยไม่ใช่เป็นด้านบริการเป็นด้านของหน่วยงานเช่นถ้าคุณมีมีชื่อว่าคุณคุณมีชื่อว่าโยธาก็ว่าด้านโครงสร้างด้านด้านด้านงานโยธาคุณคุณเรียกชื่อด้านตามตาม,มชื่อหน่วยงาน แต่ว่าคุณไม่ได้บอกบจริงๆแล้วเนี่ยคือคือด้านโครงสร้างพื้นฐาน <c oughs> คุณไม่ได้บอกว่าอันนี้คือด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติคุณ <c oughs> คุณไม่ได้แบ่งคือคุณมักจะเรียกชื่อด้านตามชื่อหน่วยงานนี่พอพอมไม่มีตรงนี้เนี่ยก็ก็คือเราก็ต้องพยายามสร้างสร้างตัวนี้ออกมาให้ได้นะครับก็กลับไปไปไป,ไปที่ประเด็นตอนเมื่อกี้บอกว่าพอเข้าไปตรงนั้นก็หมายความถ้าเราอยากจะรู้ว่าแต่ละสํานักทําอะไรในสํานักมันก็จะมีหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยหน่วยปฏิบัติการ ถ้าเรามองว่าสํานักสํานักหนึ่งหนึ่งชื่อแต่ละสานักเป็นหน่วยนโยบายสมมตินะเขามีทํา Poli พอซอร i c ิสโพรซีเขต้องเป็นทำา Service ในเซอร์วิสอย่างเช่นสํานักอนามัยเนี่ยสานักอนามัยก็เราก็จะบอกเ,อาเขาทางานด้านอนามัยแต่กทมมีสํานักการแพทย์ด้วยนะสองอันก็คือทางานด้านสาธารณสุขถ้าเราจะคิดอย่างนั้นเพราะในสํานักอนามัยเองเนี่ยเขาก็จะมีเช่นกองควบคุมโรคกองกองสร้างเสริมสุขภาพนะ าาก็จะมีก็มีอะไรอกองควบคุมรถติดต่ออย่างเงี้ยก็ในในในแต่ละกองเวลาแบ่งพูดให้คือตัวที่จะไปเริ่มเริ่มกรุ๊ปเซอร์วิสที่ลงมามเราก็ต้องไปคุยกับทุกคนถ้าถ้าเรกเทียบับเขตนะเขตคุณมีสิบฝ่ายคุณไปคุยกับหัวหน้าฝ่ายเขาก็อาจจะหนีบในฝ่ายเขาอาจจะแบ่งเป็นงานเขาเอาคนอีกสักสองคนสามคนในแต่ละงานมาแล้วคุยให้ฟังว่าฝ่ายเขาทาอะไรบ้างเราก็เริ่มแมปแอคทิวิตี้ของ่างแล้ว พอเราไปที่ที่ที่สำนักเนี่ยเขาต้องหนีบกองมาสำนักหนึ่งก็มีสิบกองเนี้ยก็สิบคนสิบกองเข้ามานักมือกองก,ก็ก็ต้องคุยเช้ากองนี้บ่ายกองนี้คุยทีกองนะสองกองสามกองใส่ก็คุยไปเรื่อยเพื่อจะได้ให้รู้ว่ากมทมทําอะไรนะครับแล้วก็แล้วก็ทําไม่พอนะมันต้องมันต้องเขียนเขียนว่า ไอตัว objective คือวัตถุประสงค์ของของของแต่ละคนเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็เซอร์วิที่ทำคืออะไรคือมันต้องเขียนลงมาเว็บิเคราะห์มาทั้งหมดพอเริ่มทำเนี่ยแค่ฟังฟังแต่ละกองพูดนะแล้วก็เขียนต้นแบบใช้เวลาสามปี <laughs> <laughs> 3สามปีที่พยายามจะเขียนว่าเฮ้ย hey, นี่กอทมอทำอะไรบ้างอสามปีนี่คือแค่คำบอกเล่านะ <laughs> คำบอกเล่าคือสามปี ที่ที่ที่แค่หัวหน้ากองมาเล่าให้ฟังโอ้โหสาเดือนแล้วก่อนหนั้นีนไม่ไม่มีใครเคยไม่มีเคยรู้มาก่อนว่าไม่มะอะเขาจะมี job description คือคำว่า job description ก็หมายความว่าฉันมีอํานาจหน้าที่ทําอะไรแต่ถามว่าแล้วสิ่งที่ฉันทําจริงๆรเนี่ยคืออะไรคืออะไรที่ฉันเอาเงินไปออกเป็น Service ตัวนี้ไม่มีการแมปโอ้โหแล้วเงินสามหมื่นล้านนี่ไม่มีการแมปเลย อแต่เขาก็ทํางานนะถามมีผลงานไหมมีเช่นถ้าเราถามว่าเขาไม่มีอะไรเลยหรอเขามีเพราะว่ากทมมีโรงเรียน400โรงเรียนถามว่าเขาจัดการศึกษาในในในระดับพื้นฐานแล้วก็มีนักเรียนจบตลอดถามว่าขทมทําอะไรไหมก็มีรีพอร์ตมาว่าเขาทําอะไรบ้างเขามีโรงพยาบาลเขาก็มีผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกถามว่าเขาทําอะไรเขาก็ทําอะไรบ้างแต่ว่า ถามว่าทั้งหมดเนี่ยแมปเอามาให้แบบประชาชนเข้าใจผู้ว่าเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเห็นความมีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพดีมาร์ d กับซั p p l y ์แมทช์กันไหมเช่นคกรุงเทพเนี่ยต้องการรักษาพยาบาลมากกว่านี้ไอ้ตรงนี้มาแมทชิ่งได้ไหมไอ้อย่างเงี้ยคือถ้าคุณจะเอาตรงนี้มาเพื่อบริหารกับรีพอร์ตประชาชนคือตัวคอมมิวนิเคชันไลน์ของการจัดเงินกับจัดบริการเนี่ย มันไม่เห็นกันเลยอแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ทําอะไรถึงบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าคอรมอทําอะไรให้กับเรามากต้องบอกเขาทํามากนะครับพอเวลาเราเข้าไป mapping เพราะบทความมันคือมาเราจะเห็นว่าคนหลายคนทํางานน่ะคนถ่าย่ามุ่งเน้นผลงานอยากผลสำเร็จแต่มันจะอยู่ใน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 ระดับบุคคลก็ระดับของงานเล็กๆซึ่งต่างคนต่างทําด้วยความด้วยความที่ตัวเองมีความรับผิดชอบอแต่สําหรับ ผู้บริหารที่จะเข้าไปแล้วประชาชนที่จะเชื่อมทั้งหมดให้เห็นกทมอือมอันนี้จะไม่มีเลยเซตพาริตี้ไม่ได้ลดดิมานซัพพลายให้แมทชิ่งอันไหนโอเวอร์ซัพพลายเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าให้บริการคือมันไม่เห็นเพราะฉะนนี้ก็คือผมผมว่าสิ่งที่ผู้ว่ากทมทุกคนเข้าไปในปเผชิญ3าเดือนแรกก็คือจะเกิดอาการโอ้โหอะไรมันเข้าม,ามันใหญ่สองคืน คือที่บอกว่ากทมทําอะไรไม่ได้กลายเป็นโ oh, อ,อ้กทมทําได้ทท้งนั้นอืมเออคืออ,อ,อ,ไไอันนี้ไม่กลับกันดรือเ่ากทมทําอะไรนี่กทมทําอะไรได้ทท้านั้นอันนั้นอันนอันที่สองก็คือว่าเขาก็จะเริ่มบอกว่าเมื่อทําได้ก็อยากจะทําเขาก็จะกลับไปที่ว่าเออผมทําอะไรไม่ได้อ้าอ้าเพราะอะไรที่ผมทําอะไรไม่ได้เพราะผมไม่มีข้อมูลเลยสักอย่างเออเพราะการที่ผู้ว,ว่าเข้าไปบริหารเนี่ยมันไม่เหมือนกับคุณเข้าไปขับรถยนต์หรือเข้าไป บังคับเครื่องจากคนคุณจับได้หมดเขาเรียกเป็นเป็นรูปธรรมแต่การบริหารกรทมเนี่ยมันไม่มีอะไรจับเลยืเอ,อ,อเขาไปนั่งเป็นผู้ว่าคุณนั่งก็อยู่โต๊ะถูกไหมคง<ผ>มาลัยอยู่ไหนไม่มีอย<ม>ู<ม>่ในหน้ากระดาษอยากรู้ข้อมูลว่าวันนี้เป็นไงไม่มีถ้าถ้ามีก็เดี๋ยวเดี๋ยวคือข้อมูลที่ข้อมูลเดี๋ยวก็จะรวบรวมมาให้แต่ข้อมูลที่จะสามารถวิเคราะห์ที่เชื่อมบริการ process คือกระบวนการแล้วก็ input คือ Resource ที่เข้ามาเนี่ยทั้งหมดแล้วก็สู่ประชาชนเนี่ยอย่างเป็นระบบ คือมันมีแบบกระจัดกระจายอะ่ะแต่ถ้าเู้ว่าอยากต่อผู้ว่าต่อเองอืมเข้าใจแล้วก็คือจริงๆอะ่ะกทมก็ทําอะไรของตัวเองบางส่วนอาจจะได้ดีอยู่แล้วแต่ปัญหาก็าคือถ้าเรามองไม่เห็นภาพรวมเราจะอินพ o ู e ระบบได้ยังไงไม่ได้อ,หอืหรือว่าหรือว่าคือคือคือหลักคือคือการเชื่อมระหว่างทรัพยากรอบริการอกับการส่งมอบบริการอถ้าเราไม่มีตรงนี้เราจะมาวางโพลีซีกับเคลื่อนยังไง อืมอืมนั่นแหละอะ <passe S 1> ไ้คือคือพบว่าเข้าไปก็จะงงงงงงถึงบอกว่าทําได้ไหมทําได้แล้วบอกทาไม่ได้ไหมมันก็ทําไม่ได้คือ <Bright> มันมันม้งทั้งทั้งสองอันคือทําทําได้ไหมทําได้เพราะคุณมีอํานาจคุณมีแขนขาหมดเลยนั่นคือทําได้แต่ <mentor> พอบอกก็ทำไม่ได้ก็คือคุณ <APIs> บริหารเกือบจะไม่ได้เลยเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าแขนขาคุณอยู่ตรงไหนอืมอืมมันอกำลังทํางานอะไรอยู่แล้วควรจะ ปรับปรุงยังไง mm hmm. ไอตรงนี้จะเป็นผู้ว่าแต่ละคนจะเป็นเป็นข้อชาเลนจิ n งมากก็คือว่าโดยโดยข้อมูลไม่มีโดยความใหญ่ของมันที่มันมือคือมามาก mm hmm. เนี่ยเจอเจอสองปัจจัยนะแล้วอันที่สามผมว่อาอยู่อยู่อยู่อันที่สาม <laughs> อันที่สามก็คือที่คุณชาชาติพูดตลอดเวลาว่า uh. เวลา oh. เวลาคือของที่มีค่ามากที่สุดผู mm ้ hmm. ว่าก็มีเวลาเท่ากันส <GP, GP. S 2> ี่ปีสี่ปีเท่ากันในในหนึ่งปีเนี่ย ในหนึ่งปีเนี่ยมันก็มีเท่าไหร่ปีมีกี่สัปดาห์นะปีหนึ่งห้าสิบสองห้าสิบสองสัปดาห์ในห้าสิบสองสัปดาห์เนี่ยผู้ว่าที่ที่เคยไปไปสมัยผู้ว่าคนก่อนผมนเคยเข้าไปประชุมผู้ว่าผ,ผู้ว่าจะประชุมทุกวันจันทร์ที่ตึกดายังมีอยู่ตรงกลางคอทมวบริหารเขาเรียกตึกดำป่ะลุงเขา้าใจว่าตึกดำนะมันประชุมดำๆๆๆเป็นกล่องตรงกลาง,งก็งก็มีโอกาสเข้าไปนั่งฟังผู้ว่าอ๋อผู้ว่าเนี่ย ในในหนึ่งคือคือผู้ว่ามีงานเยอะคิดว่างานเยอะคือเวลาราชการคงต้องเซ็นแฟ้มเยอะนะคิดว่าปกติมันต้องเซ็นแฟ้มเพราะหัวหน้าส่วนราชการจะอะไรอะไรเป็นอำนาจหน้าที่ก็ต้องมาดูแหละใน,ในการบริหารอีกส่วนหนึ่งเนี่ยสังเกตแต่ผู้ว่าเนี่ยพอเป็นผู้ว่าป๊แบคบุณจะไม่เห็นหน้าผู้ว่าอีกแล้วนอกนอกจากตอนหาเสียงอะ่ะ <laughs> <laughs> อปัญหารับะจากนั้นผู้ว่าเราจะหายไปอีกสี่ปีคุณจะไม่เห็นเขาอีกเลยถึงแม้ว่าวันนี้ วันนี้ชัดิชาติจะไปวิ่งสีลมประเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปวิ่งสวนลุมไปวิ่งสวนลุมประเดี๋ยวก็เลิกวิ่งแล้วไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะวิ่งแล้วโอ้โหมันต้องอะไรเข้าไปจุ๊แต่ไม่หมดคือคือคือเนื่องจากบริหารมันเซ centralize แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยคุณก็ไม่จ้าเซ็นทรัลไลซ์คุณ d e c e n t r ล l i z e ปั๊บเนี่ยคุณก็เดี๋ยวไอ้ไอ้ลูกน้องเนี่ยไปจัดจัดชื่อความนิดนึงมันคือคำว่ากระจายกระจายกระจายอำนาจในการบริหารน่ะคือไปให้ทำกันเองอ่ะอันนี้ไม่ต้อง แล้วไปให้ไปให้อะไรนะรองผู้ว่าดูแต่แต่ตอนที่พูดเนี่ยเงินสามหม่นล้านใช่ไหมวันนี้มันแสนล้านนะามว่าเงินเงินแสนล้านเนี่ยเอาไปทำเซอร์วิสเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรเยอะมากมันมีจัดซื้อจัดจ้างนีเท่าไหร่เดี๋ยวก็ <c oughs> คุณก็ไม่กลัวถ้าเขาไปทําผิดคุณโดนด้วยอสมยัยผู้ว่าคนหนึ่งยที่ไปจัดไฟสวยๆยหน้า <c oughs> จำไหมผู้ว่าไม่รู้เรื่องเลยอะโดนด้วยยังไงก็โดนคือพลาดไปได้ เพราะว่าคุณกำลังกาลังพูดถึงเงินเงินแสนล้านยังไม่พอตอนตอนเมื่อประมาณปีสิเจดปีที่แล้วกทมมีคนอยู่ประมาณสักไม่ถึงแสนคนมันก็เจ้าหน้าที่เราเราเราจะเรียกว่าเจ้าหน้าที่กทมจริงๆกทมบริหารงานบุคคลก็จะมีปัญหาอีกแบบนคือคุณมันมีทั้งข้าราชการคุณมีทั้งพนักง,งานพนักง,งานจ้างผมไม่เรียกว่าเรียกอะไร แล้วก็มีลูกจ้างโครงการแล้วแต่เขาเขาจะเรียกสารพัดนะฮะเรียกสารพัดคนพวกนี้เราเรามีณประมาณสักสามปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดมันเริ่มทะลุแสนแล้วกลัวมากเลยเป็นแสนคนที่ทำคนที่ทาอะผู้ว่าขึ้นมาอยู่ข้างบนน่ะคนเป็นแสนทําอะไรบ้างแล้วทําผิดผู้ว่าโดนด้วยอะแล้วก็ยังไม่พอนะฮะใน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 แสนคนเนี่ยเป็นข้าราชการจริงๆประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันคนสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ทำไมมันน้อยขนาดนั้นยี่สิบ ที่เหลือไม่ไม่ที่เหลือแล้วแต่เขาจะเรียกว่าเป็นไรบางทีเขาเป็นลูกจ้างอย่างเช่นเรามีถ้าคุณไปเขตคุณจะแปลกใจมากว่าอย่างเช่นโยธาอย่างเงี้ยทำต้องเยอะพวกช่างโยธาอคิดว่าในในในฝ่ายโยธาอาจจะมีข้าราชการจริงประมาณทักสองหรือสามคนนั้นนั่นองเที่เหลือเป็นลูกจ้างโอ้ไม่ได้เป็นลูกจ้างซึ่งเป็นไรที่ค่อนข้างผิดคาดมากเออเป็นลูกจ้างในแสนคนเนี่ยประมาณ20%เท่านั้นนะที่เป็นข้าราชการประมาณประมาณนั้น อย่างเทสกิจที่เห็นเดินทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นลูกจ้างหมดเลยซึ่งซบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าคนที่บังคับใช้กฎหมายคุณใช้ลูกจ้างได้ยังไงถ,ถ้าในในต่างประเทศเนี่ยคนที่บังชัดใช้กฎหมาย mm hmm. เขาเขา,เขาเรียกว่า Swan Officer. s w o r n o f f i c e r คือคุณต้องเข้าสู่ระบบระบบเขาเป็นระบบเหมือนระบบแท้งนะคุณจะเป็นคนที่สาบานิส mm hmm. ารนี่ต้องสาบาน mm hmm. ตำรวจนี่ต้องสาบานพอพอเป็นเขาเรียก s w o r n o f f i c e r เมื่อไหร่มันจะมีโครงสร้างเงินเดือนอีกแบบหนึง่ง นึกถึงแบบถ้าสมมติตำรวจเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยใช่เออจริงๆมันก็เป็นฟรีแลนซ์แต่กขาตำรวจเนี่ยลองลองคิดดูว่าถ้าสมมติเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นฟรีแลนซ์คิดว่ามันแปลกวะแปลกแต่แต่บ้านเราเป็นฟรีแลนซ์เทศกิจเทศกิจเกิจป็นฟรีแลนซ์ เขายังไม่บอกตอนนั้นเขาตกใจเหมือนกันเออตอนนั้นเทศกิจจริงเป็นลูกจ้างใช่ไหมแต่คือเขาแบบมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายถ้าบังคับใช้เกิดหมายได้แต่แต่ระดับหนึ่งแต่ว่าพอถึงเวลากระบวนการจริงก็ถือว่าต้องไให้คนอื่นต้องไปให้คนที่เป็นข้าราชการที่เป็นเป็นเทศกิจที่เป็นข้าราชการจริงเขาคือมีอำนาจในการเหมือนแบบตัดสินใจอ่าอย่างเช่นปรับสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแต่ที่เหลือก็จะเป็นลูกจ้างได้กทมก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นที่เป็นข้าราชการทีนี้พอ พอเวลาการบริหารขนาดเนี้แล้วพอไปไปหลังจากใช้เวลาสามสี่ปีนะในการที่จะแมปปิ n งกรตมทั้งหมดออกมานะแล้วก็เอาเงินพยายามเอาเงินใส่เข้าไปให้ได้ด้วยแล้วก,ก็พบว่าเอาข้รองจริงอ่ะมันยังมันยังละเอียดไม่พอเพราะว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยคือคุยกันแค่ระดับหัวหน้ากองนั้นนะ mm. ตัวหัวหน้ากลุ่มงานเนีไม่ได้คุย Oh. ไอ้ตรงนั้นน่ะคุณถึงจะเห็นแอคทิวิตี้จริงๆเขาทมก็เลย <laughs> ก็เลย,เลยความที่โชคดีนะความที่โชคดีคือได้อยู่คทมนานนะก็คือสํานักอนามัยเนี่ยเขามีแรงกดดันมากในการที่จะให้ให้แสดงให้เห็นว่าคือเ,เขาเขาเขา้าเขา้เขาสู่ระบบที่ไอไอเขาเรียกอะไรนะเนี่ยกับกระทรวงสาธารณสุขอะซื้อขายบริการที่ ที่ที่จะได้เงินจากกระทรวงเข้ามาเขาต้องการให้เห็นต้นทุนประสิทธิภาพของทุกเซอร์วิสว่าแต่ละเซอร์วิสจะใช้เงินเท่าไหร่ก็เลยสำนักนานใหม่ก็เลยบอกว่าให้มันช่วยพัฒนาระบบตรงนี้ให้มันชัดเจนจากที่เคยเคยทําครั้งแรกต้องต้องเล่าให้ฟังนี่เลยนะในในในสี่ปีอ่ะในสี่ห้าปีที่ตอนทํา mapping ไอ้ตัวกิจกรรมของกทมสํานักเดียวที่ไม่ยอมทําคือสํานักนานใหมา่เพราะว่าเพราะอะไรกลัว กลัวมากสำนักงานใหม่เพราะว่าสำนักงานใมัยเนี่ยในเงินสามหมื่นล้านอ่ะสำนักงนามมยใช้สามพันล้านคือเขาได้ไปเยอะเยอแล้วก็เวลาเราก็คิดว่าเขาเป็นคือเขาเขามีระบบงานที่เขาทำอย่างชัดเจนในใน,ในการที่เราจะกรุปแอคทิวิตี้เพื่อเอาเงินลงแล้วให้เซอร์วิสให้เห็นเนี่ยเราลอกกับใครไม่ได้คือต้องบอกว่าเวลาเราพัฒนาระบบก็ประมาณเนี่ยไปดูงานต่างประเทศแล้วมาทำมันทำไม่ได้ ต่อให้ทำของประเทศได้ก็ทำของกทมไม่ได้ทำของท้องถิ่นอื่นก็ทำาก,ก่ทอีอกรทมไม่ได้ก็หมายความว่าเวลาเราตัดเสื้อให้คนคนที่มีลักษณะอย่างไรเราต้องตัดเสื้อให้พอดีไป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 บังคับให้เขาใส่เสื้อแบบใดแบบหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นในการพัฒนาระบบประมาณ 3- ามสีป่ปีมันมีการปรับมากบางทีเช้าคิดอย่างเย็นคิดอย่างอบางทีเตรียมนําเสนอวันนี้แล้วพอไปนําเสนอจริงนําเสนออีกอย่างเขาเรียกว่าคนใน ในในสำนักงบประมาณบอกอาจารย์ไม่ไ so ด้พูดอย่างนี้วันนั้นเลยพอมาพูดวันนี้พูดคนละอย่างเลยผมคิดได้มันมีการปรับตลอดเวลานี่เราเราไม่อยากเอาเอาไอ้ต้นแบบที่มันยังไม่นิ่งอ่ะไปทดลองกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบที่ค่อนข้างจะนิ่งพอสมควรในการทํางานก็เลยปล่อยไว้พอปล่อยไว้เสร็จก็วันดีคืนดีพอเราเริ่มมีความรู้แน่นแล้วว่ามันต้องตัดเสื้อยังไงให้เข้ากับให้เข้ากับกทมเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปทําที่สํานักอนามัย สำนักอนามัยเนี่ยใช้เวลาสามปีสามปีเต็มในการที่คุยกับคนคุยกับทุกคนเวลาไปฉีดวัคซีนที่โรงเรียนก็เดินไปดูด้วยว่าฉีดยังไงเวลาไปตรวจไปไป,ไปตามวัณโรคที่ท,ที่ที่ชุมชนคองเตยอก็เดินเข้าไปด้วยเข้าไปดูว่าเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรคัดกรองอยังไงในชุมชนไปตามผู้ป่วยวัณโรคหรือโรคเอชยังไงบ้างนี่ตามไปดูหมดเลย แล้วก็พอตามไปไป,ไปดูหมดก็ต้องเข้าใจว่าสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเราเราเวลาพูดถึงสํานักสํานักบ่อยๆต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าในในสำนักหรือสํานักงานเขตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นหน่วยสุดท้ายในการที่มาสัมผัสกับประชาชนอย่างอย่างเช่นสํานักอนามัยเนี่ยเวลาไปสัมผัสประชาชนมันมีบางอย่างที่เขาส่งคนจากสํานักเข้าไป แต่มันก็มีหลายอย่างที่เขามีหน่วยบริการของเขาเราเรียกว่าศูนย์บริการสาธารณาสุขกทมอมีศูนย์บริการสาธารณาสุขถึง64ถ้าจำไม่ผิด64แห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมียูนิตเซอร์วิสตรงนี้ก็คล้ายๆเขตอะเรามี50เขตเขาก็มี64เขตอืมแต่เขตมั้เขาทําหน้าที่เดียวเพราะฉะนั้นเวลาเวลาผู้ว่ากทมอเวลามองเนี่ยมักจะมองแค่สํานักกับสํานักการเขตจริงๆมันมีมันมีเซอร์วิสยูนิตอยู่แล้วเซอร์วิสเอเรียพิเศษซ้อนเข้าไปอยู่ อย่างเรื่องโรงเรียนเนี่ยกทมมีมีโรงเรียนทั้งหมดส0่กว่าแห่งสมัยก่อนโรงเรียน400กว่าแห่งเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสํานักการศึกษาสานักการศึกษาก็จะคล้ายๆกับสานักอนามัยสํานักอนามัยเวลาให้บริการก็ไปบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแล้วก็มีทุกอย่างที่ทุกทุกกองอ่ะเข้าไปไอ้ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับจังหวัดเห็นไหมภูมิภาคลงไปแต่ว่าเป็นแค่ซิงเกิลฟังชันพอโรงเรียนก็เหมือนกันแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเขาถ่ายโอนโรงเรียน นะครับไปให้ไปให้สำนักงานเขตคือโรงเรียนมันควรอยู่สํานักการศึกษาเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเขตการศึกษาเวลาเราเราตีเส้นอ่ะคนอยู่จุดไหนจุดไหนบางทีมันม่นอยู่คล่อมเขตบางเขตมีคนมากบางเขต,ม,เขตมีคนน้อยนะถ้ากระจายลงไปเขตเหต้าสิบเขตเราคิดว่ามันเป็นเซอร์วิสแอเรียแต่การจัดการศึกษาเนี่ยเราสามารถถ้าเผื่ออยู่กับสํานักศึกษาเราสามารถตีเซอร์วิสเนี่ยพื้นที่การให้บริการเนี่ยคล่อมเขตได้เราอาจจะมีแค่แค่สี่สิบ เขตในการจัดบริการเหมือนเหมือนสํานักอนามัยมี6.4แต่ลง50เขตเพราะว่าแอเรียเป็นอะไรเขตีก็าตีไม่เหมือนเขตอันนี้คือความการออกแบบว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราควรจะจัดบริการโดยที่ํำกับโดยตรงจัดสำนักหรือบางอย่างลงเขตมันไม่ใช่ว่าเอาเงินลงเขตลงเขตลงเขตแล้วบริการดีขึ้นเพราะว่าแอเรียพื้นที่การผู้ผู้ให้รับบริการเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปตามเส้นเขตเสมอไป เวลาเวลาเราพูดถึงการกระจายหรือไม่กระจายในการเซอร์วิสเราต้องคิดตลอดว่าเฮ้ยจะเซอร์วิสยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดประชาชนคอนเนคกับประชาชนมากที่สุดแล้วก็ประหยัดถ้าบางทีถ้าเบื่อเรา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 ตีเส้นไม่ดีเอ็กซ์โคนิมิกออฟสเกลมันไม่ได้แต่วันนี้เราเราเอาโรงเรียนทั้งหมดลงเขตบแล้วบางเขตก็มีสองโรงเรียนบางเขตก็มีหลายาจะให้ลุงอธิบายเรืเร่องเขาว่าอีกโคนมิกออฟสเกลหน่อยเผื่อคนไม่เข้าใจเอ่อเอ็กซ์โคนมิกออฟสเกลก็หมายความว่าถ้าเราเราจะจัดบริการเนี่ยเ,เราเทียบไม่ง่าย เคย,ยไปดูอบตนะสมัยก่อนไปช่วยงานอบตอบตก็จะมีก็เรียกว่ารถน้ําะรถน้ําเอาไว้ดับเอารถเก็บเอาเก็บขยะใกล้ตัวอบตบางแห่งก็จะมีเซอร์วิสในการคือเดี๋ยวนี้ทุกแหง่งอะท้องถิ่นก็จะมีบริการเก็บขยะคำถามก็คือว่าถ้าท้องถิ่นมันเล็กอะนะครับ mm hmm. ทเทศบาลเล็กๆหรืออบตเล็กๆต้องอบตเล็กๆ mm hmm. จะไปเจ็บเก็บขยะมันมีไม่กี่บ้านมีไม่กี่บ้านรถหนึ่งคันเนี่ยวิ่งไปเช้าเสร็จกลับมาเนี่ย อีกครึ่งวันจอดไว้เฉยๆมันงเก็บเสร็จแล้วอคำถามก็คือว่าเอ้เร,เราเราเราควรจะจัดบริการเองหรือเราควรจะให้ให้อ,อ,จอบจสมมตินะมีรถขยะรวมอผู้รีซอร์สอ่ะแต่แน่นอนตัวนี้ซื้อบริการแต่ให้ข้างบนเป็นคนจัดให้อันไหนม, <า S 1> <ล>มัน,นคุ้มมากกันเพราะว่ามันสามารถที่จะจัดให้ให้คุ้มมากกว่าเพราะใช้งานได้เต็มอ่ะเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่มีไม่มีเวลาว่างมันมีอุปกรณ์ทุกอย่างให้ใช้เต็มที่อ่ะ แต่ถ้าทุกคนมีอย่างนี่หมดก็คือว่าเราเราเอาทุกอย่างกระจายลงเขตหมดมันก็เป็นไปได้ว่าหลายอย่างเขตนั่งนั่งนั่งอยู่เฉยๆครึ่งวันอะ่ะเหมือนกับเราต้องการมีเครื่องเอ็กซเรย์ทุกทุกหน่วยงานมีเครื่องเอ็กซเรย์แต่ปรากฏว่ามีคนเข้ามาเอ็กซเรย์แค่วันละสามคนหรือเราควรจะมีศูนย์เอ็กซเรย์แล้วทุกคนมาใช้ที่ศูนย์อย่างเงี้ยม,มันก็คุ้มกว่าอันนี้คือคือมันต้อง,ต,องต้องคิดในเชิงว่าถ้ากระจายไปบางอย่างไม่คุ้มมันก็ควรจะอยู่ข้างบนแต่ว่ามันจะเชื่อมระหว่าง ให,ให้มันเกิดการตอบสนองต่อบ,บริการเพราะว่าเวลาเรารวบรวมมาอยู่ส่วนกลางส่วนกลางบางทีก็ไม่ตอบสนองบอกว่ามันขี้เกียจทำงานมันก็ไม่มี <c oughs> มเอฟฟิซิมซีก็หมายความว่าเราก็ต้องดูงปเป็นเรื่องๆ<บ>ไปเป็น<า>เรื่องๆไปาบริหารถ้าเอาไว้ไ<ง>วกองไว้ส่วนกลางส่วนกลางก็ไม่มีอะไรทำแล้วบางอย่างให้เขตเขตก็ไม่มีอะไรทำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางอย่างเขตทําทําอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าของบางอย่างมันไม่ไม่วิ่งวิ่งไปตามไปตามพื้นที่อย่างเช่นเราเราพูดถึงระบบระบายน้ำเราพูดถึงน้ําท่วมบ่อยนะน้ําท่วมบ่อยถามว่า ุณจะให้เขตทําเรื่องระบายน้ามากขึ้นแล้วมันจะมีประสิทธิภาพไหมไม่เพราะน้ํามันไม่ไหลตามเขตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเวลาวันนี้วันนี้สํานักระบายน้ําสํานักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะมีงานที่เขาแบ่งเป็นเช่นหนึ่งระบบท่อเห็นไหมระบบคลองระบบบังคับน้ำนี่อะไรกาแบ่งเนี่ยแล้วก็มีบึงบึงรับเขามีบึงรับน้ำเขามีบึงรับน้าเขามี เขาเขามีมีท่อกทมอทั้งหมดที่เขาคนคนดูท่อก็ไม่ไปดูบึงนะเขาเขาจะดูคนละอย่างกันซึ่งต่อเป็นเป็นระบบทั้งหมดแล้วก็คนคนคนดูเกี่ยวกับเรื่องของของเขาเรียกว่าระบบระบายน้ําประสิทธิภาพเพราะว่าคุณมีท่อกับคลองแต่จากท่อน้ําจากท่อมันอาจจะไม่ลงของคุณต้องมีระบบบังคับน้ําก็คือมีมีมีตัวฝามีตัวสูบซึ่งมีของเราคิดว่ามันมีสูบอยู่ประมาณร้อยสามสิบกว่า สถานีสูบน้ําแล้วเราก็มีฝาสําหรับชักเปิดเปิดปิดน้ำนะอยู่ประมาณประมาณสองกว่าฝาซึ่งซึ่งตรงนี้ต้องมีคนประจําเพราะว่ามันไม่ใช่อัตโนมัตถิถึงเวลาถึงเวลาบอกจะใช้ IT ทีคุณก็ต้องไอก็ได้เป็นระบบอัตโนมัติแล้วแต่ก็ต้องลงทุนอีกอิ investment, นเวสท์เมนต์ถึงจะแก้ได้ไอไอประตูพวกนี้ก็คือว่าถึงเวลาน้ําแม่น้ำชอพยามสูง คุณไปเปิดประตูน้ําก็ท่วมแต่วลาคุณปิดประตูเสร็จพอฝนตกมาเนี่ยถ้าคุณไม่เปิดเนี่ยน้ํมันก็ไม่ออกอืแต่ถ้าเปิดมาน้ําตรงนี้ก็หนุนเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นบางทีก็คือปิดแล้วให้น้าท่วมดีกว่าให้น้ําท่วมดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดบางทีน้ามันจะท่วมหนักขึ้นอืถ้าด้ถามว่าเอ๊ะกทมออ,อย่างเช่นก็สงสารเพราะว่าอัศวินเหมือนกันนะมาถึงฝนตกไปตอนใกล้จะเรื่กตั้งพอดีแต่ถามว่าเอ๊ะแล้ว แล,แล้วถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันล้มเหลวหรือเปล่าน้ําท่วมล้มเหลวไหมต้องถามว่าล้มเหลว<อ>ถ้าบอกน้าท่วมล้มเหลวเนี่ยราะว่าทุกคนล้มเหลวเดี๋ยวชาติชาติเข้ามาก็ล้มเหลวฝนตกไงน้ําก็ท่วมเพราะว่าคุณจริงๆคุณไม่ไม่มีไอ้ที่มิคี่บอกว่าคุณจัดทรัพยากไปสมัยผู้ว,ว่าแต่ละคนอ่ะคุณทําอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของระบบการจัดการน้ํา เมอกี้บอกว่ากรทมต้อง mapping activity ทัชงที่จริงมันมี maintenance อะไรคือเขาทําทอ่ะเขาสามารถแสดงได้ถ้าถ้าเรามีระบบ activity ทั้งหมดว่าเขาทำอะไรบ้างแต่วันนี้เราไม่มีหนึ่งไม่มีนะก็คือฝั่งที่เป็นเป็นการจัดบริการที่เมคกี้บอกมีบึงรับน้ํามีอะไรเราไม่มีเราไม่เรียกว่า benchmark ดีกว่าเราเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดการแสดงผลงานให้กับประชาชนว่านี่นะถึงแม้ผมไม่ได้ไม่ทํานะผมต้องทําแต่น้ํามันท่วม มันเป็นไปไม่ได้ต่อให้ผมทําเท่าไหร่น้ำก็ท่วมอยู่ดีมันต่างกันนะประเด็นนี้น่าสนใจมากก็คือว่าเราไปเห็นผลสุดท้ายแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะมาถกกันได้ว่าเอ้ยผู้ว่าทําถูกหรือผิดเพราะเราเห็นแค่ผลสุดท้ายมันไม่มีตัวเปรียบเทียบใช่ไม่ไมีตัวเปรียบเทียบคือหมายความว่าหมายความว่าสมมติชัดชาติดีกว่าศวินเขาทําเต็มที่แล้วแต่น้ําก็ท่วมแต่ว่าเขาไม่สามารถ เอาออกมาบอกประชาชนได้ว่าเอ้ยผมทําอะไรบ้างผมทำอะไรบ้างทุกคนก็จะเห็นแค่ว่าน้ำน้ำก็ท่วมอาสวินจริงๆท่ออาจจะสะอาดขึ้นก็ได้จริงจริงแล้วไอ้ระบบระบบประตูเพราะว่าประตูระบายน้ำทั้งหมดมันเสียนะมันมีไม่รู้กี่เปอร์เซ็นที่เสียไม่ก็เรื่องเบนเทนเงินมันไปไม่ถึงอ่ะมันก็ต้องมีการซ่อมแซมผมบอกนี่ผมซ่อมแซมมันรักษาได้ดีมากเลยสมัยผมเนี่ยสมัยก่อนประตูที่มันบกพร่องขนาดนี้สมัยผมประตูมันดีขึ้นแต่วันนั้นฝนมันตกหนักอ่ะแต่ฝนหนักฝนหนักน้ำมันท่วมแต่ตัวชี้วัดที่ดีคืออะไร คุณสามารถระบายน้ําท่วมได้กี่นาทีน้ามันต้องท่วมไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหลังจากน้ำต้องแห้งหรือเปล่าแต่ในช่วงหนึ่งชั่วโมงนั้นมันท่วมใครๆครก็ท่วมแต่คุณระบายได้ดีแค่ไหนอ่ะกี่นาทีกี่นาทีล่ะในปริมาณน้าน้าฝนที่ตกมันก็มีการวัดใช่ไหมว่าตกหนักตกขนาดไหนเขาเรียกเป็นเป็นเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยตกขนาดนี้ผมสามารถระบายได้แค่นี้เท่ากับเต็มที่แล้ว แต่ว่าพอมันไม่มี d a ต a าเนี้ยมันก็เลยคุยกันไม่ได้แล้วแล้วนี่เราก็ไม่ได้บอกนะว่าหมายถึงว่าถ้าชัดชาติแก้ปัญหาน้ําท่วมไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ดีแต่แค่พยายามจะบอกว่าถ้ามันไปในทิศทางที่ถูกเราก็จะได้ถกกันได้ต่อว่าเอ้ยมันมาถูกทางแล้ว่ะเราทําอะไรต่อได้ให้มันดียิ่งกว่านี้อีกแต่ตอนนี้มันเหมือนกับทุกอย่างกลับไปเริ่มใหม่หมดเพราะว่ามันไม่มีการแบบคุยภาพรวมเออคือคือแบบการที่ทําให้เหมือนแบบใน คนส่วนมากประชาชนส่วนมากสามารถเถียงกันได้อย่างแบบมีข้อมูลในดูเขต<ช>เนี่ย<ช>มันจำเป็นต้องมีอะไรมาเปรียบเทียบกัน A B C เพื่อที่จะรู้ว่าโอเคอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีคือตอนเนี้ยความรู้สึกเรารู้สึกว่าแบบเวลาคนแบบมาด่าคนนู้นคนนี้กันมันเหมือนแบบเป็นความรู้สึกก็แบบคือคุณจาได้ว่าไม่ทาอย่างนี้ไว้ทําอย่างนั้นไว้แต่มันเป็นแค่นั้นมันได้แค่นั้นจริงๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรมามอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเช่นสมมติเรื่องถนนไม่เรียบฟุตบาทไม่เรียบ คือถ้าสมมติว่าเราไม่มีตัวชี้วัดเช่นว่าแบบอ่ะตอนเนี้ยผมจะทําให้ถนนเอ่อคุณภาพไม่ดีเนี่ยสภาพไม่ดีเนี่ยเหลือน้อยกว่าเท่านี้เปอร์เซ็นต์แล้วเรามาคุยกันคือทีนี้เราก็จะได้คุยกันได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะยังมีถนนที่ไม่ดีอยู่แต่ตอนนี้เรารู้แล้วเฮ้ยมันลดลงว่ะเออมันทําได้จริงออแต่ว่าตัวชี้วัดปัจจุบันมันจะเป็นลักษณะแบบซ่ <ทำ S 2> อมถ<ห>น<ล>นกี่ครั้งเพิ่มเท่าไหร่อืม ซ่อมกี่กิโลซ่อมกี่กิโลซึ่งมันมันอาจจะซ่อมเป็นพันกิโลเลยก็ได้แต่ก็เราวยังไงมันอาจจะไม่พอเลยก็ได้แล้วเราก็เปรียบเทียบกับคนก่อนไม่ได้ด้วยว่าเอออีกคนนี้มันซ่อมถนนดีกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวชวนสรุปอีโคนมิกออกสเปกเสเกลแล้วลุงจะได้ไปต่อจากอ,อ้ไม่มันมันข้ามเรื่องนั้นไปข้าม,ามไปแล้วข้าม,ามไปนานแล้วสรุปลุงสรุปแล้วอ๋อเอเคอคือคือคือถนนเนี่ยนอกนอกจากที่บอก,กที่แสดงว่าตรงถนนดีแค่ไหนเนี่ยนะ มันก็คือผลสมฤทธิ์ของงานนั่นเองเราเรียกผลรีซอครีซอคคือผลสมฤทธิ์ไม่ใช่บอกว่าปีหนึ่งซ่อมแค่ไหนแต่มันต้องดูว่าสภาพของผู้ว่าในยุคนั้นเนี่ยซ่อมเท่ากันผู้ว่าคนนี้ก็ซ่อมเท่ากันแต่ปรากฏว่าถนนดีกว่าก็หมายความว่าผู้ว่าคนนี้บริหารงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ว่าคนนั้นเขาซ่อมถูกจุดกาแล้วก็แล้วก็ถ้าเผื่อเพิ่มอีกก็คือว่าพอซ่อมแล้วมันอยู่นานแค่ไหนบางคนบอกว่าเนี่ยผมซ่อมหมดเลยแต่มันพังเร็ว อันนี้ก็สามารถเอามาเปรียบเทียบคือคือทั้งหมดนี่เวลาเราเราเราพูดถึงเรื่องนี้ก็หมายความว่าเวลาเวลาจะมาถกเถียงกันเนี่ยวันนี้เท่าที่ฟังจากข่าวจากวิทยุมันเหมือนกับคนพูดคนละภาษาคือมันไม่มีไม่มีไม่มีเขาเรียกจุดร่วมกันว่าตกลงเนี่ยเรากำลังจะพูดเรื่องอะไรกันสักเรื่องซึ่งสามารถที่จะถกเถียงโดยเหตุโดยผลได้ที่พี่กี้บอกเลยจับจับโดยอารมณ์ แต่ว่าถ้าจับโดยเหตุผลเนี่ยมันต้องมีข้อมูลกลางมันต้องยอมรับในข้อมูลนั้นก่อนแล้วมามาเปรียบเทียบกันให้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนกลับกลับไปที่ที่เรื่องที่ที่มิกี้บอกว่าเวลาลืมเรื่องเวลาพอพอพอเราพูดถึงเรื่องนี้ความใหญ่โรงเรียนมีตั้งเยอะอยู่เขตบ้างอยู่อะไรเนี่ยสนวนสาธารณะเราก็มีห้องสมุดเราก็มีศูนย์กีฬาเราก็มีศูนย์ฝึกอาชีพกทมามีโรงเรียนฝึกอาชีพด้วยนะโอนมาจากกรมแรงงานมีโลกฝึก เขาเรียกว่าเป็นเป็นโรงเรียนเลยนะโรงเรียนฝึกอาชีพเลยนะเพอกทมมีอะไรที่เยอะมากมีโรงเรียนมีมีฝึกฝึกอาชีพมีศูนย์นันทนาการกีฬาคือแทบจะสัมผัสทุกชีวิตในเงินในคนที่ใช้ประมาณหนึ่งแสนคนนเงินที่หนึ่งแสนล้านเนี่ยเมื่อกี้เราไปที่เวลาบอกผู้ว่าก็มีห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบหกใช่ไหมห้าสิบห <5 S 1> ้าสองจำจำไปจำ สับกับไพ่ว่าหนึ่งสำรับมีกี่ใบห้า <laughs> สิบสองสัปดาห์นะห้าสสองสัปดาห์เนี่ยผู้ว่าที่บอกเม่กี้เคยไปผู้ว่าจะเริ่มไม่มีงานที่จะเต็มไปหมดแต่ผู้ว่าจะประชุมเพื่อบริหารจริงๆเ่ะทุกวันจันทร์ก <c oughs> ็หมายความว่าชาติชาติจะมีเวลาแค่ห้าสิบสองครั้งต่อหนึ่งปีชาติชาติมีเวลาสี่ปีคือจะได้เจอการประชุมในระดับของการบริหารราชการจริงๆเ่ะ <400, S 2> กับทั้งหมดเ <200, S 2> นี่ยก็สองร้อยครั้ง กับการบริหารเงินเนี่ยในสองรครั้งมาหนึ่งปีคุณต้องดูเงินแสนล้านคุณมีเวลาพูดได้แค่ห้าิบกว่าครั้งในห้าสิบกว่าครั้งพอเข้าไปประชุมปั๊บกณก็นั่งหัวโตผู้ว่านั่งหมวโตผู้นในการสํานักทั้งหมดมานั่ง,ง,มมงก็คืออีก19บเก้าคนเคนห็นไหมแล้วก็มีรองผู้ว่านั่งแล้วก็แล้วแต่ประเด็นที่จะยกขึ้นมา บางก็จะมีแค่ครึ่งวันาาก็มาบอกอ้าวันนี้มีรายงานเรื่องนี้เป็นัไงผู้ว่าเขาเคาะโต๊ะคือผู้ว่าจะได้ยินเฉพาะบรรดารองกับผู้นวยการเสนอขึ้นมานอกเหนือจากที่เขาเสนอขึ้นมาผู้ว่าก็จะไม่เห็นอะไรเลยเอเอสมัยผมไปนั่งประชุมพอดีพัฒนาเกี่ยวกับระบบนโยบายว่าจะเชื่อมนโยบายกับแผนพัฒนา ยี่สิบปีกรุงเทพมหาคนครได้ยังไงเรามีแผนนะกรุงเทพมีแผนพัฒนาแผนวิสัยทัศน์ว่ากรุงเทพควรจะไปทิศทางไหนจริงๆผู้ว่าเดี๋ยวพอเข้าไปเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับเพราะว่าไอ้แผนตัวที่มันถูกบังคับใช้อยู่ไม่ใช่เข้ามาแล้วบอกว่ากรุงเทพจะต้องเป็นอย่างงานูนเป็นอย่าง,งานี้จริงๆมันวางไว้แล้วแล้วก็บอกเลยว่าไอา้ไอ้แผนนี้ใช้เวลาทําอยู่ประมาณเกือบใช้ใช่สองสามปีปีแรกเนี่ยคือไปคุยกับทุกชุมชนเลยนะ เป็นโครงการหุจุฬาไปทำเวิร์กช็อปชุมชนเหมือนไปทำพับบิคเฮริ่งนะแล้วถามว่าคนในกรุงเทพอยากเห็นกรุงเทพเป็นยังไงเรื่องแรกที่เขาอยากได้เลยเขาอยากเห็นความปลอดภัยมาก่อนเลยเซฟตี้เฟิร์สเขาอยากเห็นเซฟตี้ล้วก็แบ่งไปแต่ละเรื่องแล้วเาเรื่องที่สองเนี่ยไอเซฟตี้นี่รวมถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพเลยนะพอมาเรื่องที่สองก็พูดถึงเรื่องความสวยงาม สีเขียวมานครนสีเขียวคือมันเรียงเป็นออชูอิชูประเด็นประเด็นออกมาเลยว,ว่าอยากได้อะไรแล้วแต่ละแผนเนี่ยควรจะขับเคลื่อนยังไงใน,ในกรทมในช่วง20ปีตอนนี้เข้าสู่ระยะ10ปีที่5ปีที่2องหปีที่2มันจะเขียนไว้อนะันนี้ราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้พอกลับไปพูดว่าเนี่ยมีงานเยอะแยะเลยพราะว่าเข้ามาหนึ่งเขาจะรายงานในใน,ในช่วงนั้นพอดีเป็นช่วงที่จําได้ว่าอากาศหนาวผู้สูงอายุเริ่มมีผลกระทบนะรานะว่าก็บอกว่าเออตอนนี้เรื่องผู้สูงอายุเราทําอะไรบ้าง คือผู้ว่าพอมีอะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็จะบอกนอกเหนือจากนั้นก็คือแจ้งให้ทราบเรื่องนี้ผู้ว่าจะเอาอยัางไงพอหมดครึ่งวันก็สลายตัวประชุมครึ่งวันประชุมประมาณครึ่งวันตอนนั้นจำได้ว่าครึ่งวัน mm hmm. นะครึ่งวันคงไม่ไม่น่าจะเต็มวันผู้ว่าจะอยู่อยู่อยู่แต่เขาก็ประชุมทุกวันจันทร์นะผู้ว่าก็นนาาจะเห็นแค่นี้ที่เหลือเขาต้องไปทํางานอย่างอื่น mm hmm. เพราะฉะนั้นไอไอการที่จะบริหารโดยที่นอกจากเข้าประชุมแล้วผู้ว่าจะมานั่งดู นั่งดูว่าตกลงเซอร์วิสเราวันนี้มันมีเซอร์วิสอะไรบ้างถ,ถ้าที่เคยรวบรวมมามันมีถ้าระดับสำนักนะเมื่อกี้สำนักงานเขตมีประมาณห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าแอคทิวิตี้เราเรียกว่าแอคทิวิตี้คือระดับที่เราเรียกว่าเป็นแอคทิวิตี้โปรแกรมเป็นระดับปฏิบัติการสักประมาณห้<ท>า<ำ>ส <50 S 1> ิบกว่าชิ้นห้าสิบกว่าชิ้นชเช่นเช่นทะเบียนร,ราษฎรก็เป็นหนึ่งชิ้นนี่นะครับแล้วก็เก็บเก็บขยะ อย่างเงี้ยก็หนึ่งชิ้นกว่าทั้งถนนก็เป็นหนึ่งชิ้นก็เป็น Service 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 วิ r ไปอ่ะให้ให้เห็นเลยเพราะว่าแสดงเอาพุทธได้พอขึ้นขึ้นไปที่ระดับสํานักเนี่ยมันจะมีระดับระดับเราเรียกว่าเป็นระดับโปรแกรมเป็นผลแสดงผลสำลิตได้อมีอยู่ถ้าไม่รวมเรื่องบริหารจัดการเนี่ยมีอยู่ประมาณสักประมาณหนึ่งรอผลผลิตหลักอเซอร์วิสโปรแกรมผลผลิตเราอาจจะเรียกว่า ถ้าออสเตรเลียเขาเรียก Output Class คือเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ของผลผลิตซึ่งส,สามารถจะแสดงผลสำลิดได้ในแต่ละผลผลิตที่มีประมาณร้อยกว่าอันเนี่ยถ้าแตกแตกออกไปเป็นไอตัว Activity ที่เป็น Service สแท้ๆเลยที่เป็นเริ่มจะเป็น Output Service ิสแล้ววัดได้เนี่ยไม่ตามกว่าสีร้อยกว่าพราะรวมกันทั้งหมดเนี่ยพวกบ้าถ้าระบบบริหารที่ดีพวกว่าจะเริ่มเห็นเลยว่าไอตัวเนี้ย แต่ละปีเซอร์วิสเท่าไหร่แล้วถ้ามีระบบวิเคราะห์ที่ดีมันจะสามารถวิเคราะห์ดีมา n ์เพราะว่าเซอร์วิสที่เป็นตัว supply size mm hmm. เป็นอุปทาน mm hmm. แต่ถามว่าอุปทานแค่นี้มันแมชอุปสงค์ไหม mm hmm. มันก็จะมีส่วนที่เป็นดีมาร์ไซส์มาด้วย mm hmm. เพาวิเคราะห์ตรงนี้ก็แมชชิ่งเซอร์วิสแล้วก็ดูทั้งปริมาณคุณภาพและเวลาที่เซอร์วิสเดลิเวอรี่ด้วยว่ามันเหมาะสมไหมผู mm ้ hmm. ว,ว่าก็สามารถจะมาดูว่าเอ้ hey, ถ้าจะเอา p olicy intervention hmm. คือผมมีเป็นผู้ว่าผมต้องการ Set Priority แล้วแก้ผู้ว่าแก้ทุกเรื่องไม่ได้ hmm. ว่าก็บอกสมัยผมต้องการแก้นี้ก็ hmm. าอาจจะ cross ไปหรือว่าดึงงานทั้งหมดเ,เข้ามากรุ๊ปเพื่อให้ให้ integrate คือรวมกันไปเพื่อให้ได้ Impact ขนกระทบทางพ olicy hmm. แล้วไอ้น,นี้คือบริหารเริ่มจับแล้วอนนี้จับตรงเนี้ยวันเนี้ผู้ว่าไม่มีอะไรจับเลยผู้ว่าได้แต่ประชุมแล้วฟัง hmm. พอประชุมแล้วฟังก็ กับระบบระบบที่เราเรียกว่าระบบรายงานรายงานนี่กทามายก็พยาม,มากนะคือเราสามารถรายงานร้องเรียนเหมืนอนระบบร้องเรียนแล้วมีเรามีสายตรงกับผู้ว่าด้วยนะแล้วผู้ว่าก็มีสํานักงานเลขาประมวลข้อร้องเรียนมาอันนี้ก็จะเข้ากับการบริหารงานแบบไทยคือถ,ถ้าถ้าไม่มีข้อร้องเรียนแสดงว่าทุกอย่างปกติดีแล้วผ <laughs> ู <ะ S 1> <laughs> ้ว่าก็จะเป็นกก็ <laughs> จะเป็นการบริหารแบบผู้ว่าพอขึ้นไปผู้ว่าจะเวลาเวลาหาเสียงเนี่ยจะเป็น proactive เชิงลุกเชิงลุกมากนะไม่ใช่แอคทีฟอย่างเดียวนะโปรแอคทีฟเชิงลุกแต่พอขึ้นไปนั่งปั๊บเนี่ยจะกลายเป็นเรแอคทีฟทันทีเพราะว่าหูดับสนิทเลยเพราะว่าไอ้หูดับสนิทก็คือว่าได้ยินเฉพาะเวลาเขาร้องเรียนเข้ามาแต่บริการจริงจะปรับปรุงส่วนไหนจะทําอะไรให้ดีบ้างเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอยากจะขยายความตรงนี้นิดนึงเพราะอันนี้คิดว่าสําคัญก็คือไอเชิงลุกกับเชิงรับมันต่างกันตรงที่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณรับแค่เรื่องร้องเรียนอย่างเดียวแล้วคุณค่อยแก้ปัญหาตอนได้รับเรื่องร้องเรียนคุณจะไม่เคยได้ไปปรับไอ้ตัวโครงสร้างพื้นฐานให้มันดีขึ้นเลยถูกไหมแต่ถ้าคุณเชิงลุกก็คือคุณคุณอาจจะสามารถไปปรับปรุงของโดยที่ไม่ได้มีใครมาร้องเรียนได้เพราะคุณเห็นว่ามันมีข้อบกพร่องอยู่แต่ถ้าคุณทําได้แค่ตอนมีคนมาร้องเรียนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นทําเสร็จเป็นชิ้นๆทําเสร็จเป็นกันงานแก้เป็นเรื่อง แต่มันจะไม่ได้เป็นแก้ในเชิงระบบแล้วจริงๆแก้ในเชิงระบบมันอาจจะยั่งยืนกว่าเพราะว่าจริงๆไอ้ที่เขามาร้องเรียนมันอาจจะเต็มมาจากไอ้ความผิดพลาดเชิงระบบก็ได้ถูกไหมที่ไม่ได้เกิดการปรับปรุงเชิงถ้าถ้าเราถ้าเราจะพูดแบบแบบง่ายๆคือว่าระบบการบริหารเราอย่าอย่าเราไปบอกว่าราชาการทุกวันนี้จริงๆไม่ใช่มันเป็นทั้งระบบแหละคือวิธีการบริหารวันนี้มันเป็นการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเรากำลังทํางานของเมื่อวานอือพูดดีนะเนี่ยงานทั้งหมดราชการทั้งหมดที่ทอ่ะแปดปีที่ผ่านมาเราทํางานเมื่อวานเราไม่เคยทํางานวันนี้ได้ทราบไปและไม่มีวันมีวันพรุ่งนี้และไม่มีวันพรุ่งนี้เพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันอดีตหมดไงแล้วเรามาแก้ไขอืเพราะคนไทยวันนี้ทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยในการบริหารเนี่ยเราย่ําอยู่กับเมื่อวานอืย่าว่าแต่วันนี้เลยอือนาคตอนาคตไม่ต้องเห็นอ๋อ แต่เองันเรามองไปข้างหน้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ระบบมันไม่ออกระบบมันออกแบบมาให้ทํางานถอยหลังแต่เรื่องเสริมเรื่องเชิงรุกกับเชิงรับคือชาช่าเขาบอกนะว่าเขาจะยังลงพื้นที่ทุกอาทิตย์อันนี้ลุ้นว่าจะเป็นไปได้ไหมเออมันถูกต้องไหมผู้ว่าจะต้องพยายามไปลงถ้าระบบมันดีผู้ว่านั่งอยู่กับโต๊ะผู้ว่าก็เห็นแล้วแต่ถ้าผู้ว่าบอกว่าผมจะพยายามลงอ่ะแล้วคุณว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมันใหญ่ขนาดไหน แค่แค่สมมุติคุณต้องไปตรวจดูโรงเรียนเหรอคุณไปตรวจสถาน,นีนามัยเหรอคุณไปตรวจโอโุ้ณคุณลงลงทุกอาทิตย์ก็คือลงลง,งลงไปทั้งหมด50ที่ใช่ไหม,ไหมคุณคุณลง50ที่ต่อปีต่อปีสปีคุณลงได้200ที่<ห>200ที่กทมมันมี a อ e a เ e r v i เซอร์เนี่ย2 0 0อันเหรอถ้าที่ผมดูแอคทิ i ิตี้มีต้อง5,000พอลงไปลึกๆอ่ะส4 0 0 0่ันอัน คือมันก็แบบก็ดีแหละที่ไปรับฟังประชาชนแต่ว่าแบบในในระบบที่มันดีจริงๆอ่ะข้อมูลต่างๆมันควรจะให้เห็นแบบค่อนข้างเรียลไทม์ได้ซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับทีมคุกไม่ต้องไปดูโรงงานโดยส่วนตัวที่บังเทศใช่คุณต้องไปลงตลอดหรือไม่าคุณต้องไปติต้องไปจีนว่ามันประกอบไอโฟนยังไงคือว่าต้องต้องสัมผัสกับประชาชนแต่ว่าการสัมผัสประชาชนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบ อืเราอาจจะสัมผัสผ่านผ่าน,านไอไอไอวิดีโอคอนเฟรนซ์เดี๋ยวนี้เป็นมีดิออนไลน์แล้ว<ม>ทำอะไรได้ต้องเยอะแต่ถ้าคุณทัเสียเวลาหนึ่งวันไปดูคุณดูได้ไม่ยังไงคุณก็ดูสองร้อยวันผมคิดว่าคุณดูไ่ทั่วคุณดูกอทมอมีทั่ว<ม>คุณไม่เห็นเราเหนื่อยด้วยก็ก็เหมือนเหมือนที่เดินอน่ะเดินทุกวันเดินไปดูแค่ของสำนักอนามายัยว่าไปลงที่ไหนบ้างไปแค่ศูนย์บริการสาธารณสุขอันเดียวอ,ะ<ม>อ่ะเออเขาฉีดหมาเป็นยังไงเขาเขามีนะ S <S <sentiment> <S กมทมอลไปดูระบบการแจกวัคซีนกทมเนี่ยวัคซีนกทมอที่เป็นวัคซีนป้องกัโกนโรคอะนะป้องกันโรคเออย่างเช่นไอกลนคอตีบอะไรก็กอมอเป็นดิสติบิวเตอร์ของทุกโรงพยาบาลในในเขตทําหน้าที่เหมือนกระทรวงเลยนะทำหน้าที่แทน <room. S 1> มีมีหน่วยแจกวัคซีนถ้าถ้าใครไปฉีดวัคซีนต้องบอกเลยวัคซีนที่สูน์บริการสาธารณสุขเนี่ยสดที่สุด <Sounds. S 1> ดีที่สุดโรงพยาบาลไหนก็สู้ไม่ได้เพราะว่าเขาเก็บเองแล้วจากจากนั้นเนี่ยเขาค่อยแจกไปให้ทุกแห่ง อย่างนี้ผู้ว่าก็ไม่รู้ว่าเนี่ยกรทมมีดีนะคุณภาพการให้บริการลงศูนย์บริการสาธารณสุขของเราเนี่ยดีมากผมเข้าไปใช้บริการตอนนั้นตอนนั้นก็ไปอะไรก็ไปโรงพยาบาลพอทํางานให้สานักอนมามัยไปศูนย์บริการสาธารณสุขมีอะไรผมเขาไปศูนย์บริการสาธารณสุขเขาบริการออกดีเขาดูแลคนสูงอายุอย่างเงี้ยนะครับตามตามบ้านเขาก็จะมีว่า ที่ไหนมีผู้สูงอายุถึงเวลาอาทิตย์หนึ่งเขาก็ไปเคาะประตูยาหวานเนี่ยเดี๋ยวไปเคาะตรวจ mm. ยายเป็นไงไปวัดไปอะไรใช mm. ่บริการว่าดีมากแต่ผู้ว่าไม่เห็นตัวเซอร์วิสผู้ว่าเห็นแต่คอมเพลนแต่ไอเซอร์วิสตัวนี้ทั้งหากที่คุณต้องรู้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่แล้วถ้าเปิดคุณสามารถเชื่อมคุณภาพว่าปัจจุบันสมัยนี้ผมทํางี้ผมจะยกระดับบริการขึ้นขนาดนี้แล้วคุณสื่อต่อประชาชนแล้เห็นประชาชนว่ารับบริการกทมออะไรบ้างแล้วนโยบายในช่วงที่คุณหาเสียงเข้ามากับนโยบายที่คุณเดี๋ยวต้องมีเพิ่ม เพราะคุณจะเห็นว่าไอ้ที่พูดเอาไว้อะมันนิดเดียวเพราะว่ากอมมีเยอะคุณมีนโยบายเยอะกว่านั้นอีกมากเพื่อจะได้ขับเคลื่อนตัวบริการทั้งหมดของของกอมเนี่ยให้ให้กับคนเมืองหลวงทั้งหมดคืออันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นพอย n ์ที่เราเคยพูดในวิดีโอซึ่งอันนี้สําคัญมากคือต้องเข้าใจว่าโครงการหรือนโยบายหลายอย่างที่ผู้ว่าหลายคนเนี่ยเอามาหาเสียงกันเนี่ย เอาเข้าจริงมันเหมือนเป็นส่วนต่อเติมจากสิ่งที่กทมต้องทําเป็นประจําอยู่แล้วอืแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องเน้นด้วยแล้วแล้วตัวประชาชนอาจจะต้องให้ให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้กับผู้ว่าด้วยก็คือว่าคุณทําไอหน้าที่ของคุณน่ะไม่รู้กี่ร้อยอย่างให้มันดีขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าโครงการโครงการต่างๆมันเหมือนเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเป็นแค่สิ่งที่อยู่บนเคก้กแต่ว่าตัวเค้กเองอ่ะได้ได้รับการปรับปรุงหรือเปล่ามันจริงไม่แค่แค่ปรับปรุงนะ ค,คุณพร้อมกับอนาคตด้วยหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยอย่างอย่างเราพูดตลอดเวลาว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบแบบเต็มเต็มตัวใช่ใช่ผมถามว่าวันนี้เราเราเรา,เราเ,ราเราเตรียมอะไรคนคนสูงอายุในกทมต้อ,อง,งเตรียมนะแต่ไม่ได้แสดงมีเตรียมเรามีเราเรามีโร,ง,รงพยาบาลโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่บางบุญเทียนะเริ่มตั้งนะแล้วก็ แต่ก่อนผมก็เคยถามหมอไม่เข้าใจว่าคือผู้สูงอายุก็เป็นโรคพอแก่ตัวมันก็เจ็บป่วยแล้ววันนี้ทําไมผมคุณต้องเตรียมตัวเรื่องมันก็แค่เจ็บป่วยหลายโรคถูกไหมพอมีหลายโรคไปโรงพยาบาลมันก็มีโรคเฉพาะทางหมดแล้วบอกอาจารย์ไม่ใช่มีโรคผู้สูงอายุแลาโรคผู้สูงอายุอะไรมันมันคือเป็นหลายโรคพร้อมๆกันน่ะมันคอมเพล็กซ์มากมันมันมันเกิดลักษณะพิเศษซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษสําหรับดูแลผู้สูงอายุมันไม่ใช่แค่ พอพอเป็นหลายโรคเป็นโรคหัวใจใช่ไหมใช่ไหมเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมีนะก็ไปเข้าหมอเฉพาะทางเฉพาะทางแต่จริงๆพอเข้าไปปั๊บเนี่ยมันต้องมองโดยอง์รวมโดยสภาพของผู้สูงอายุอย่างเงี้ยต้องการทรีตเมนต์ยังไงตรงนี้ที่เราไม่มีอ,อแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจว่าต้องมีได้เหรอเขาบอกต้องมีแต่ตรงนี้นะเพราะว่าผู้สูงอายุแต่ละคนเหมือนแบบมีอินฟินิตี้สโตร์หลายอันแะเหมือนแบบมันมันมันไม่เคยมาเป็นแค่อินฟินิตี้สโตนอันเดียวแต่ต้องบวกกันแต่แต่ละคอมโบมันก็ไม่เหมือนกัน เรา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 มาพูดถึงว่าเม่คกี้บอกนโยเซอร์ฟิสนะกลับไปที่ประเด็นประเด็นที่เม่คกี้พูดก็คือว่าถ้าเรารู้เราจะต้องทําอะไรให้ดีขึ้นมันไม่แค่นั้นเราควรจะมองอนาคตด้วยว่าหลายเรื่องเนี่ยที่โลกมันกำลังเปลี่ยนไปในอีก4ีสี่หปีเนี่ยบริการคทมเนี่ยมันตอบสนองมันมันตอบสนองตอ่อโลกที่เปลี่ยนไปต่อโลกที่เปลี่ยนไปต่อต่อดีมานหรืออุปสงค์อุปทาน มันรับกันไหมกรทม,มได้เตรียมเรื่องนี้ไว้หร้อยังอ,อีกอีกอันหนึ่งที่ที่อยากเสิริมมาครับตั้งแต่ช่วงที่ลุงพูดถึงยุทธศาสตร์20ปีของกทม,มซึ่งอันเนี้ยเพิ่งเคยได้ยินเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆรแล้วอ,อีกอีกประเด็นที่ลุงพูดว่ามันควรคุยหมายถึงเนี้ยพวกร,รายการดีเบตปีนี้คือสนุกมากเลยนะที่เขาเอาผู้ว่าอะไรมามา,มาดีเบตมาตอบคาถามอะไรอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งคีย์เวิร์ดหนึ่งคือที่บอกว่าต้องคุยบนข้อมูลชุดเดียวกันอะไรเงี้ยจริงๆอย่างเช่น ไอ้ไอ้ยุทธศาสตร์ยีปีอย่างเงี้ยมันควรเอามาตีแผ่ให้คนรู้อันนี้เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่ามันมีแล้วมันทํามาถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยทําไมแล้วคุณจะทํายังไงกับยุทธศาสตร์ตตนี้ต่ออะไรเงี้ยมันมันควรจะคุยกันแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่ง นั่นแหละมันไม่มีใครรู้เนาะเพราะว่ามันมีอะไรเงี้ยคนจํานวนน้อยมากที่รู้ว่ามันมีคือรู้สึกว่าตอนเนี้ยหลายคนยังคิดว่าถ้าพู้ว่ามาสี่ปีแล้วเปี่ยนคนเดี๋ยเขาก็ทําอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนจะเริ่ม,ม,มเริ่มจากศูนย์เริ่มจากหนึ่งใหม่ใช่ไหมเออเริ่มจากหนึ่งเริ่มจากหนึ่งซึ่งแบบเอาจริงถ้าคุณคิอย่างีา้มันก็ดูดแบบไม<ส>่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีนะแล้วก็อ่าอีกอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ให้ลุงพูดคือเพื่อเพราะว่าเนี่ยพอตตแวบพูดเรื่องนี้มาก็อยากให้คนเข้าาใจว่ ทำไมข้าราชการในกรทมรเนี่ยบางทีเขาจะมีความพยายามทําให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมไม่ว่าต่อให้ผู้ว่าเปลี่ยนเขาจะมีความพยายามในการรักษาระบบหรือวิธีทํางานของเขาไว้แบบบางอืไม่รู้เป็นคําถามที่ถูกต้องขึ้นมานะอืออ่ารู้ว่าจะเฟรมไม่ดีคือคือต้องบอกว่าคือคือการที่เราทําระบบให้เหมือนเดิมเนี่ยไม่ไม่ใช่ของที่ เป็นทางลบเสมอไปสมมติว่าเราเราจะผลิตอะไรสักอย่างแล้วเราผลิตให้มันเหมือนเดิมตลอดเวลาเนี่ยเท่ากับมันมีมาตรฐานถูกไหมถูกระบบถูกออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้นิ่งโด,โดยหลักเลยระบบเนี่ยระบบระบบทุกระบบเวลาเราตั้งระบบขึ้นมาเราเราเราไม่ได้พูดพูดราชาการหรืเอกชนมันเหมือนกันหมดทันทีที่ทุนทุนทำซิสเต็มขึ้นมาปั๊บเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาจะมี job description เขาจะมีสแตนดาร์ดแมนูส์สแตนดาร์ดโพซิเอ เพราะฉะนั้นข้าราชาการหรือว่าระบบบริษัทใดๆก็ตามเริ่มต้นในนี้มันจะต่อต้านาการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วโดโดยธรรมชาติดยธรรมชาติใครๆก็ไม่อยากเปลี่ยนตอนนี้ใน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 ระบบข้าราชาการซึ่งซึ่งตัวข้าราชาการซึ่งเป็นเป็นคนในกระบวนการการผลิตเนี่ยมันมีขั้นตอนความก้าวหน้าการประเมินผลงานเนี่ยซึ่งมันเป็นอิสระมากที่มันเป็นอิสระเพราะว่า ในเอกชนเนี่ยถ้าถ้าคุณถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณอาจจะขาดทุนสู้ไม่ได้ในที่สุดแล้วเนี่ยบริษัทถีกยุบคุณก็ต้องถูกเราถูกไล่ออกหมดถูกไหมใช่ใช่แต่ในระบบราชการเนี่ยมันเป็นระบบการจัดบริการที่ผูกขาดเก็บขยะไม่มีทำได้คนเดียวทัได้คนเดียวเวลาใครกับใครที้พอพอเวลาเวลา ในเอกชนเนี่ยถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงโอกาสก็คือคุณ,ค,ณ<ง>คุณเจงแล้วก็ไปทั้งหมดแต่ในระบบราชการเนี่ยถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงได้นานเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะสบายเท่านั้น mm. ถ้าถ้าเปลี่ยนนั่ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เปลี่ยนเนี่ยหมายความว่าคุณเองต้องเรียนรู้ใหม่ถูกไหม mm. อย่างอย่างระบบงบประมาณอะไรอย่างนี้ระบบงบประมาณถ้าเราจะเปลี่ยนสิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นน่ะคือคือตอนที่เข้าไปช่วยเขาทำเนี่ย ะระบบงบประมาณที่ที่พี่กี้บอกว่าเราแค่จัดเงินให้กับหน่วยงานเราไม่ได้จัดเงินลงบริการหน่วยงานนี้ของเงินในที่พอพอไปไปเอาเขาจริงๆเนี่ยคนที่รวบรวมเงินเนี่ยคือธุรการไม่ใช่คนปฏิบัติงานคนปฏิบัติเขาไม่อยากยุ่งเรื่องเงินงานธุรการงานเลขาก็รวบรวมเงิน ทางนั้นก็แค่บอกว่าต้องการมีรายการค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เมื่อปีที่แล้วเบิกอะไรบ้างปีนี้ต้องการเบิกอะไรบ้างมันก็ค่อยๆดูเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนแค,แค่แค่รายการกับจำนวนเงินแล้วก็รวบรวมแล้วก็ขึ้นไปแต่ทันทีที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนระบบว่าคุณไม่ใช่แค่ของเงินนะคุณต้องไปผูกเงินเข้ากับบริการด้วยอืเช่นปีหน้าเนี่ยคุณจะออกไปคัดกรองเชิงลุกกี่ครั้งแล้วคุณต้องใช้ของเท่าไหร่ สมัยก่อนเนี่ยงานหนึ่งอ่ะทำหลายบริการดูแค่รายการค่าใช้จ่ายทีนี้ไอ้คนทํางานเนี่ยซึ่งไม่เคยไม่เคยยุ่งเรื่องเงินมาก่อนอทีนี้ต้องมานั่งคิดแล้วไอ้เงินเงินตัวเนี้ยนะจะไปลงบริการอะไรบ้างไม่พอตัวเองเนี่ยเป็นคนทํางานใช่ไหมต้องแบ่งชั่วโมงด้วยว่าชั่วโมงเนี่ยไปลงเท่าน,นี้เขาเรียกว่าเบรคโหลดจะได้รู้ว่าแต่ละอัน,นตน้นทุนเท่าไหร่ถามถามด้วยว่าอยากเปลี่ยนไหม ไม่อยากก็แต่เดิมมันสบายอยู่แล้วแต่เดิมก็สบายอยู่แล้วทุรการทําแต่ตอนนี้ตัวเองต้องมานั่งคิดทั้งหมดแล้ววางแผนไม่พอต้องมาวิเคราะห์ด้วยว่าในพื้นที่เนี่ยปีหน้าจะมีโรคระบาดประเภทไหนเพิ่มขึ้นน้อยลงเพื่อจะได้ไล่ช่งลุกได้ถูกจุดถูกกลุ่มอายุยากไปงานมันเปลี่ยนเลยงานมันเปลี่ยนซึ่งตัวนี้ส่วนกลางที่เป็นเป็นตัวตัวกองก็ต้องมามีเดต้าทั้งหมดเลยไอการระบาดโรคไข้เลือดออกเนี่ย ในเขตไหนเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าสมัยก่อนเอาเงินคือแจกเท่ากันทุกเขตอ uh ตอนนี้เรามาวิเคราะห์ในเชิงเซอร์วิสแล้วให้มันแมทชิ่งถ้าแจกกันทุกเขตบางเขตก็อาจจะมีเงินแต่ไม่มีงาน uh huh. บางเขตก็อาจจะมีงานเยอะแต่ไม่มีเงิน uh huh. อันนี้เราเราแจกอัีอกไปปั๊บมีการวิเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่เคยเคยแบบได้ที่ก็คือใช้เงินให้หมด uh huh. ใช้เงินให้หมดตอนนี้ไม่ไมแล้วใช้เงินให้หมดก็คือดูปีที่แล้วใช่ไหม uh huh. ที่เมื่อกี้บอกบริหารบริหารเมื่อวาน ปีที่แล้วใช้เท่านี้ปีหน้าก็บวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี้พอเนี่ยจะหลักคิดเป็นเงินเฟ้อเลยเนี่ยง่ายๆถ้าเบิกสิบเปอร์เซ็นต์พอเวลาขึ้นไปถึงสภาสภาเขาก็ตัดลงห้าเปอร์เซ็นต์เราก็ได้ห้าเปอร์เซ็นต์ก็เผื่อไว้เพราะเขาตัดห้าเปอร์เซ็นต์ทุกปีก็ต้องเบิกโบกไปสิบเงี้ยเลยคึงทางครึ่งทางมาปัจบับริหารแบบนี้ตอนนี้พอเวลาเราเปลี่ยนตรงนี้ไปปั๊บมันเกิดเขาเรียกว่า accountability ก็คือคุณต้องรับผิดชอบระงาี mm. คุณต้องเริ่มมีความรู้คนเก่าๆไม่เคยถูกสอนในการวิเคราะห์แบบนี้เขาก็ต้องหาต้องอบรมต้องเปลี่ยนแปลงไอ้น,นี่ไอ้น,นี่แค่แค่ส่วนเล็กๆแค่เห็นเลยว่าแค่ระบบที่จะต้องต้องแสดงผลงานออกมาให้ได้ให้กับประชาชนไอคนนี้ก็ต้องวางแล้วก็เริ่มมองไปอนาคตตัวเองเคยบริหารแบบมองอดีตไปมองอนาคตแล้วก็เริ่มเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน การทางานมันเปลี่ยนหนัก,ม,นกมากเลยนะเอาเข้าจริงถ้าเราเปลี่ยน,ดยน,นกด้เข,าเข้าราชการหลายคนไม่น่าชอบไม่น่าชอบแล้วไม่น่าจะอยู่ได้ด้วยคือมันเหมือนใช่คือเรากำลงัลงพูดถึงคนคนถ้าเป็นข้าราชการคือเราเราบอกว่าสองหมื่นคนแม้าจากแสนแต่ไม่ใช่คนเป็นแสนเลยที่กาลังต้องเปลี่ยนวิธีการคิดให้ตอบสนองต่อประชาชนและตอบสนองต่อผู้ว่าแล้วก็ลิงทั้งหมดเขาได้กันถ้าถ้ากทมจะต้องแข่งกับอีกบริษัทหนึ่งกรทมก็อาจจะเจ๊งไปแล้วแต่บริการผูกขาดเขาบอกว่าก็บริการแบบนี้ใช้เงินให้หมดก็โอเคแล้วเนี่ย S <S 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 แต่น,นี้อาจจะมีคนสงสัยว่าแบบอ้างั้นเราก็แปลรูปหลายๆอันให้มันกลายเป็นเอกชนเช่นเก็บขยะอะไรเราจะอธิบายส่วนนี้ยังไงดีอันนี้ก็มีในในต่างประเทศเนี่ยจะตกใจมากว่าแม,แม่แต่ตำรวจเนี่ยยังซื้อบริการแต,แต่ซื้อบริการอย่างนี้ก็คือว่าเราเราไปไปเมืองบางเมืองที่เมื่อกี้บอกกลับไปที่ economic of scale เมืองมันเล็กถ้าจะมีตำรวจเองอทำไม่ได้ เขาก็ตั้งงบเหมือนกันในการตํารวจก็มีหน้าที่ที่จะส่วนหนึ่งเขาเรียกว่า patro เขาเรียกอะไรตรวจตรวจการสายตรวจสายตรวจเขาเข้าไปจ้างเมืองข้างๆให้ให้ไปจ้างเมืองข้างเขาเขามีสถานีตำรวจใหญ่ไงให้ตํารวจเมืองนี้มาให้บริการเมืองนี้เฮ้ยได้ด้วยหรอได้ด้วยไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาเรียกซื้อบริการไงเพราะฉะนั้นพอเราเราก็สามารถที่จะคือ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 วิธีคิดเนี่ยมันคิดระหว่าง เขาเรียกว่า service provider service purchaser แต่พูดง่ายๆคือคนซื้อบริการกับคนจัดบริการไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกัน <c oughs> กลับไปก็คือว่ากอมอเป็นคนซื้อบริการใช่ไหมใช่ <c oughs> แต่กอทมอซื้อบริการเนี่ยจำเป็นไหมว่าเราต้องซื้อบริการกับถ้าเรามองว่าหน่วยงานกทรมองเองอเป็นหน่วยการจัดบริการด้วยคือตัวเองได้เงินมาคือตัวเองมีเงินมาซื้อบริการถูกไหม <c oughs> แต่ตัวเองไม่ซื้อตัวเองเอาเงินเนี่ย มาตั้งหน่วยปฏิบัติการเองเก็บขยะเองรถเหลืองอันนี้ก็คือก็คือตัวเองเป็นทั้งผู้ซื้อและตัวเองเป็นทั้งผู้ขายแต่ก็มีว่าบางอย่างคทมอบอกสู้ไม่ไหวเราเรามักจะใช้คำว่า c อ n t a c t อาทคือจะก,ก็จะมีรถเขียวถ้าใครเห็นรถเขียวคทมนั่นนั่นคือซื้อคือไปซื้อภายนอกแต่แต่ถ้าจับไม่ผิดอันนี้ไม่แน่ใจเอาเขาจริงๆก็ไม่ได้ซื้อภายนอกไปซื้อจากกรุงเทพธนาคมกรุงเทพธนาคมก็คือหน่วยงาน ในในระดับเทศบาลเขาเรียกว่าเทศพาณิชเหมือนกับเป็นรัฐวิสาหกิจของตัวเองอ่ะแต่นี่เป็นเป็นการพาิชคอรมอตั้งเอาไว้เป็นกรุงเทพธนาครกรุงเทพธนาครก็ไปซื้อบริการอีกทอดหนึ่งใั้มันจัดผูกขาดอยู่ตรงนี้นะครับไอ้นี่ก็เป็นเมืองลึกลับอีกแบบหนึ่งลองลองไปดูชูพิษอะชูพิษจะพูดว่ากรุงเทพธนาครเป็นเมืองลึกลับประเภทหนึ่งเป็นเป็นถังขนาดใหญ่ของคอมอแต่ว่าก็คือคอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าเราเราสามารถที่จะบอกว่าบางเรื่องเนี่ยนะบางเรื่อง ถ้าเราจัดเองไม่ได้เราเปิดเลยเช่นสถานีดับเพลิงอะการป้องกันมรรเทาสาธรณภัยในต่างประเทศเขามีว่าเขาซื้อนะคนนี้มาจัดบริการให้ถ้าถ้าบริการได้ดีก็โอเคก็จัดถ้าเผื่อบริการไม่ดีเราก็มาแข่งกันระหว่างของเมืองอะที่เป็นข้าราชการกับของเอกชนที่เขาซื้อใครมีเอฟฟ c ซ e n c y มากกว่าเออจะว่าไปก็เรา เราไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่ว่าเราสามารถออกแบบระบบให้ข้าราชการรู้สึกว่าคูต้องแข่งกับคนอื่นได้ด้วยได้ซึ่งมันทำใด้บางเซอร์วิสทำได้ในบางเซอร์วิสทำได้เออเคือก็มัก็ยจะบอกว่าจริงๆการเอาซอร์สไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปที่จริงมันเป็นเรื่องที่ดีได้มันไม่ใช่ว่าแบบทุกอย่างห้ามทุกมันต้องเป็นกรทมทาคนเดียวคือมันมันมีมันมีเวลาแล้วมันมีแบบโอกาสของมันที่มันจะทําได้อะไรก็แต่ว่าคือวิสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือแบบ ความโปร่งใสได้แหละ Accountability แล้วแบบคือไม่ได้มีข้อมูลเ่ใช่ใคือไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าคุณสักแต่ไปจ้างข้างนอกแล้วแบบคุณก็ไม่รู้ว่าเขาทําดีแค่ไหนใช้เงินเท่าไหร่อะไรคือคุณต้องรู้ว่าคุณซื้ออะไรใช่คือถ้าเกิดสมมติว่าแบบโอ้มีผู้ว่าคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอ่าอร์วิสหนึ่งเป็นจากตอนแรกกทมอทาเป็นเป็นให้เอกชนทําสมมุติแล้วแบบมันรู้เลยว่ามันมันทำแย่ลงหรือว่ามัน ทำดีขึ้นอะไรก็จะได้รู้ไปว่าเออแบบนี้เวิร์กกว่าใช้เงินน้อยลงได้บริการดีขึ้นแต่ถ้ามันไม่มีก็ใช่ก็จบตรงไหนครั้งมันก็คือเหมือนก็หัวกันก็คือเหมือนกับว่าเออกูแค่อยากให้แบบมึงได้ทําอ่ะใช่แล้วมึงทำแล้วถ้าเกิดเราเปล่าเราไม่รู้เราก็แค่แบบได้ได้แต่นั่งดูว่าแบบอ๋อก็แค่เปลี่ยนคนทําอืมอาจจะแพงขึ้นเราเราก็ทําอะไรไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแล้วแล้วที่หนักหนักไปกว่านั้นก็คือว่าใน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 ราชการที่เราไม่ได้คํานึงถึง ถ,ถึงเงินคือคือคือเงินเนี่ยการการให้บริการของของรัฐเนี่ยมันมีลักษณะไม่ไม่ไม่เหมือนกับเอกชนเอาเอาวิธีคิดเอกชนมาไม่ได้เลยก็คือว่าเอกชนเนี่ยคุณคุณเป็นคนซื้อคุณจ่ายเงินคุณได้บริการอแต่เวลาบริการภาครัฐมันไม่อย่างนั้นเวลาคุณไปจ่ายภาษีเนี่ยคุณไม่ได้ใช้บริการทุกอย่างที่ที่รัฐให้ทมายว่าคนที่ไปรับบริการจาก อาจจะไม่คนที่จ่ายเงินคุณจ่ายเงินไปปั๊บเข้าไปให้บริการคนอื่นก็มีบางอย่างเนี่ยคุณคุณอาจจะไปรับบริการแล้วคุณไม่ต้องจ่ายเงินก็มีนี่หมาย่าจ่ายเงินไม่ต้องไม่ได้รับบริการบางอย่างไปรับบริการก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพราะฉะนั้นมันมีความความซับซ้อนกว่าเยอะเพราะว่าบริการภาครัฐบางอย่างเนี่ยคือทุกคนต้องได้รับเท่าเทียมกันมันก็ต้องเอาเงินภาษีเนี่ยมาลงขัน คือมองสังคมโดยรวมเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นเซอร์วิสที่ทุกคนพึงได้<ม>อย่างเช่นคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินร้าก็เจ็บเก็บขยะให้<ม>อย่างนี้คือเท่าเทียม,มแต่คุณจ่ายนิดหน่อยนะที่เหลือเนีย่ยไอ้ส่วนที่ขาดทุนเดี๋ยวสับสิได z ์จากตัวอื่นเข้ามา,มเ,าเอาเงินเข้ามาเพิ่มกพ็พึงจะได้เท่าเทียมกันแต่บางอย่างเนี่ยเขาก็ขขาบอกว่าถ้าคิดค่าบริการเพราะไม่ไม่ได้พูดถึงความเท่าเทียม แต่ใครอยากได้บริการเนี้ต้องรับไปเต็มๆเลยเขาก็ไม่เอาเงินที่มาลงขันมามาเอา,เอามา pool resource แต่ว่าไปเก็บว่าใครใช้ใครจ่ายเพราะฉะนั้นการบริหารเรื่องการคริด service การการคิดพวกนี้มันต้องเอามาบวกด้วยถ้าถ้าถ้าตรงนี้มันก็จะเริ่มความชัดเจนแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นถึงถึง,ถ,งถึงว่าขัดทุนกําไรถ้าเราใช้คําว่าขาดทุนกําไรคือบริหารเ <ๆ S 2> งินของผู้ซื้อกับบริการที่ได้ ว่ามีคุณภาพไหมนี่นจะเห็นชัดแต่บางอย่างมันจะไม่ไม่เห็นชัดเพราะฉะนั้นเวลาเราเราพูดถึงว่าจะไปให้ใครจัดบริการข้างนอกหรือไม่นี่มันต้องมันต้องให้ให้ให้มาดูว่าบริการของของรัฐเนี่ยมันมีมันมีหลากหลายมากมันมีทั้งส่วนที่เป็นเราเรียกว่า individual service คือให้บริการตรงเช่นจัดการศึกษาไปฉีดวัคซีนไปปั๊บเรียบร้อยอันนี้จะจะคิด,จะค,ดจะคิดเงินไหมหรือไม่คิดเงินอันนี้ก็ว่าไปอันหนึง่งมีอันที่เราเป็นเราเรียกว่า collective คอร์ร <Correct> mm ัค hmm. ติฟือให้บริการโดยโดยรวม mm hmm. อย่างเช่นเราทําถนนเนี่ใครใช้อะทุกคนทุกคนเรียกเรียกเก็บไม่ได้เพราะมันมันบางบางคนไม่มีรถยนต์ด้วยซ้ำไป mm hmm. แต่ว่าเงิน,เง,นเงินเวลาจ่ายภาษีเนี่ยต้อง,องจ่ายนะถ,าถ้าเขาถ้าเขาเขาอยู่ในเกณฑ์เขามีบ้านอยู่ในคนมอเขาเสียภาษีที่ดินแต่ผมไม่มีรถยนต์เลยและส่งลงต้องเอาไปทําถนนด้วยเปล่าไอ้น mm ี hmm. ้ไม่ได้เพราะบอกว่าเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้จ่ายไม่จะเอาเงินส่วนภาษีของผมเนี่ยไปทํารถยนต์นะอันนี้ก็ไปไปทำถนนให้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 รถ รถวิ่งนะีอันนี้ก็ไม่ได้ mm hmm. เขาเรียก collective service mm hmm. อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวก service ประเภทที่เราเรียกว่า enable คือทำให้คนเนี่ยมีความสามารถขึ้นมาอย่างสมมุติว่าเรามีงานของสำนักอนามัยที่คิดได้ก็เช่นเราเราพูดเรื่องสร้างเสริมสุขภาพเ mm hmm. พอคนสร้างเสริมสุขภาพก็ต้องบอกว่าทำทัยังไงให้ให้เราเรามีสุขภาพดีขึ้น mm hmm. คนควรจะออกกําลังกายแค่ไหนส่งเสริมการออกกำลังมันได้แต่ส่งเสริมพวกงานส่งเสริมนี่หมายความว่า ขึ้นอยู่กับคุณนะคุณจะทํำไหมถ้าคุณทำอ่ะกลายเป็นผลสลําเร็จเขาไม่ใช่คุณทําเป็นเซอร์วิสไม่ใช่เป็นเอาพุทกลายเป็นเอาคำ mm. อ,ยาอย่างนี้เป็นต้นการการบริหารทรัพย์สินก็เป็นเซอร์วิสการจัดเก็บรายได้ก็เป็นเซอร์วิสการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอาคารความสะอาดหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัยจะเปิดร้านตัดผมต้องทอํายังไงจะต้องไปขอ ใบอนุญ,ญาตจําหน่ายอาหารต้องต้องใบอนุญ,ญาตถ้าไม่งั้นจะปรับอย่างอเงี้ยมันก็เป็นอีกเซอร์วิสหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเซอร์วิสภากรเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนมากบางอย่างเนี่ยมันก็คอนแทคเอาได้บางอย่างมันก็คอนแทคเอาไม่ได้โอเค <Okay. S 1> คือนิดนึงขอเสริมคือที่พูดเมื่อกี้หมายความว่าแบบคือถ้ามันมันก็อาจจะมีคนที่เชื่อว่ามันก็มีข้อเสนอเนาะว่าแบบให้ลดขยะเป็นเอกชนหมดอะไรเงี้ยหรือเพื่อทําให้มีคุณภาพสูงขึ้นอะไรเงี้ยคือที่พูดเพื่อที่จะบอกว่า บางอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นหมดไม่ได้อย่างเช่นแบบ BTS อย่างเงี้ยสุดท้ายมันอาถามว่าดีไหมบริการมันดีนะแต่ว่าราคามันแพงเกินไปมันก็กลายเป็นไม่ดีคือหมายเขาว่าในในที่สุดรัฐก็ต้องเข้าไปซับซิไดหรือไม่รัฐก็ต้องทําเองใช่เพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่ต่างกันระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยข้อนี้สําคัญมากๆคือรัฐไม่ได้ทําเพื่อจะทํากําไร จากบริการนั้นแต่รัฐทําเพื่อบริการหมายถึงทําเพื่อบริการนั้นๆเลยแต่เอกชนมันทําบริการเพื่อที่จะทํากําไรเนี่ยคือส่วนที่ต่างกันมากๆเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราอาจจะต้องย้อนกลับมาที่ว่าจะทํายังไงเนะี่ยที่เราคุยกันวันเนี่ยว่าให้รัฐมันมีประสิทธิภาพอะทำบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่หันเหไปแปรรูปหมดทุกอย่างแบบผักให้เป็นเอกชนให้หมดแล้วก็ ให้กับชนเขามาทํากาไรเพื่อให้บริการมันดีเพราะสุดท้ายอะทุกคนจะแย่เพราะมันจะแพงแต่ว่าไม่ไม่ใช่นะสิ่งที่แชมพูดมันผิดนิดน,นึงตรงที่ว่าเวลาที่ลุงลุงบอกเมื่อกี้ว่ามันมีเซอร์วิสพร็อเวเดอร์ก็คือคนที่เป็นคนทําบริการกับคนที่เป็นเซอร์วิสบริเชสเซอร์ใช่ไหม,มซึ่งในที่นี้ก็คือรัฐหรือว่ากทม,มคือถ้าเกิดใะเป็นกรณีที่เป็นกทมเนี่ยคนที่เป็นบร์เชสเซอร์เขาก็ต้องมีเขาต้องมีความรับผิดชอบของเขาด้วย<ม>คืออันนี้เราไม่ใช่ว่าแบบเราเอาไอ้หน่วย เอาไอ้กิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่าการเก็บขยะโยนออกไปให้เอกชนทำร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันไม่ใช่แบบนั้นคือมันก็ยังผูกอยู่มันเป็นแค่คอนแท็กกันคือมันไม่ให้ว่าใช่แต่ว่าสุดท้ายคนที่จะต้องคุมคอสให้ได้ก็คือตัวรัฐอยู่ดใีใช่ใช่หมายถึงว่าแต่แต,แต่อันนี้มันเลยสําคัญที่ว่ามันต้องมีข้อมูลที่โปร่งใสว่าคุณใช้เงินเท่าไหร่ไงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าแบบเออคุณถ้าเกิดแบบไม่มีเอกชนมาก็จริงแต่รัฐแม่งคุมเก่งเงี้ยแล้วแบบแม่งโทษถูกเลยเว้ยแล้วแบบบริการคือโคตรดีอย่างเง้ยออคกาได่่ใชื คือสิ่งที่แชนบอกกันหมายถึงว่าแบบไม่เอากิจกรรมบางอย่างของรัฐออกไปให้เอกชนซึ่งในที่นี้ไม่ใช่มันคือการเอาซอร์สมันคนละอย่างกันเออ,อซึ่งโอเคอต่อจากเมื่อกี้นิดน,นึงซึ่งจุดร่วมมันคือข้อมูลที่โปร่งใสใ<ช>อะไร<ช>ที่ B T S, <ช> <S มันมีปัญหา<ช>เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอย่างที่วิโรจน์บอกว่าแบบวันแรกถ้าได้เป็นผู้วา่ามันจะชั่วโมงแรกจะไปเอาสัญญาออกมาจากเซฟเราเอามาให้ทุกคนดูว่าทําไมมันถึงแพงอ,อะไรประมาณเนี้คือเรื่องข้อมูลสำคัญใช่ใช่ใช่เรื่องนั้นน่าสำคัญ โอเคโอเคเอ่อคิดว่าคิดว่าน่าจะมาถึงช่วงท้ายแล้วก็คือจะบอกลุงจะให้ลุงพูดว่าอยากบอกอะไรกับชาติชาติก็คือนี่คือฝากถึงเขาว่าแบบเขาจะต้องนั่นแหละแล้วมันก็จะกลับไปที่หัวข้อที่เราคุยวันนี้ก็คือเนี่ยคุณจะต้องไปเจอสิ่งเนี้ยคุณควรจะทําเตรียมตัวยังไงคืออยากจะบอกทุกคนว่าก็คืออัดวันหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จไปเลยคือคือก็เดี๋ยวลงอ่ะวันนี้ คือถ้าอยากจะฝากถึงผู้ว่าทุกคนก็จะคล้ายๆกับฝากถึงผู้บริหารทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะรัฐบาลหรือว่าเ mm hmm. อกชนหรือว่าท้องถิ่น mm hmm. คือคือเวลาเวลาเห็นปัญหาเนี่ยต้องบอกว่าปัญหาเมืองไทยเนี่ยมันมีความซับซ้อนในทั้งในมิติของผู้รับบริการ พื้นที่ของการให้บริการลักษณะของการให้บริการคืนมันไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยเขาเรียกว่าวันไซฟิตออกอันนี้ก็าฝากถึงทุกคนอนะย่าอื่นไม,ไม่ไม่ค่อยว่าอะไรเพราะว่าเหมือนเหมือนสมัยเรากระจายอำนาจปีนี้กระจายกระจายหมดเลยไม่ใช่ทุกคนพร้อมไม่ใช่ทุกที่มีศักยภาพเหมือนกันเราเรากำลังพูดถึงผมว่าได้ยินโยบายของใครจำไม่ได้นะฮะ คือ่านผ่านหูไปต่อไปแต่ละแต่ละพื้นที่มันควรจะมีโรงพยาบาลจริงเหรือว่าแต่ละพื้นที่ควรจะมีโรงพยาบาลมันควรจะมีเหมือนกันไหมคือแก้ปัญหาแก้ปัญหาเหมือนกันหมดถึงเวลาถึงเวลาก็คือทุกพื้นที่เนี่ยเหมือนเหมือนกทมวันนี้ก็จะทําเหมือนกันว่าทุกเขตห้าสิบเขตเขตมันไม่เหมือนกันนะบางเขตพื้นที่ข้างนอกเนี่ยมันมีงานที่เกี่ยวส่งเสริมการเกษตรข้างไหนเราไม่เห็นเกษตรแต่ว่ามันจะมีพื้นที่เกษตรอยู่ด้วยนะครับ มันมันมันแต่ละปัญหาแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันแต่อัตรากําลังของคนน่ะในทุกเขตเราใช้ให้เท่ากันทุกเขตเท่ากันเราไม่มีว่าถ้าเป็นผู้เขตขนาดเล็กขนาดขนาดกลางขนาดใหญ่คนที่ไปเป็นผู้มวยการเขตสีเท่ากันมันมันสบายดีบริหารแบบซีไม่ยนึงยศตําแหน่งระดับว่าระดับระดับของเงินเดือนกับระดับของของอํานาจเขาเรียกอะไรครับเป็นผู้มวยการระดับ การบริหารงานเราก็คิดว่าเราท้าทายหมดมัน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 ง่ายดี hmm. ถ้าเราจะกระจายบอกว่าต่อไปเขตควรจะมีอำนาจมากขึ้นเอาเงินลงไปที่เขตเลยเไม่ได้แก้ปัญหาเพราะว่าเพราะว่าแต่ละพื้นที่อำนาจมากขึ้นเนี่ยอำนาจแต่ละพื้นที่ก็อาจจะไม่เท่ากันอาจจะถูกก็ได้เขาเรียนอำนาจมากขึ้นแต่อำนาจมากขึ้นต้องกระจายคนมากขึ้นกระจายคนมากขึ้นคนันนี่แสนกว่าคนแล้วเ,เงินเดือนเกินสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วแต่จะซ่อนอยู่ที่ไหน hmm. ปกติร <laughs> ัฐเขาพยายามบังคับว่า เงินเดือนไม่ควรจะเกิน40อร์ซซึ่งของงบถามว่าของงบ้ดย้วยความเกรงว่าถ้าเกิน4ี่ล้วจะทําอะไรไปไม่ได้แต่ถามหน่อยถ้าคุณมีหมอผู้เชี่ยวชาญยลรวโรงพยาบาลคุณใช้ใช้หมอจํานวนมากเกิน4ี่ก็ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ที่นี่เราคิดก็คือว่าทุกหน่วยงานเนี่ยไม่ควรจะเกิน4ี่เเพราะไม่ได่โดยเลยไม่ว่าบางอย่างเป็นเลเบิลเงินสี่บางอย่างเป็นแคปเตอร์เงินสี่เพราะอะไรเพราะกลับไปที่ว่าเราก็ไม่มี ไม่มีข้อมูลมว่าเซอร์วิสของเราเนี่ยราคาเท่าไร่ต้องการอะไรอพอเราไม่มีตัวนี้เราก็พยายามจะให้มันเท่ากันทุกหน่วยงานให้มันเท่ากันกรอบเท่ากันเนี่ยก็คือฝากถึงผู้บริหารทุกคนเนี่ยไม,ไม่ใช่แค่แคก้คทมอลว่าไปเราออกแบบระบบเนี่ยที่มันมีความซับซ้อนที่ม่คกีพูดว่าคอทมอมีความซับซ้อนมากมหลากหลายมากเรามองเห็นก็แค่สำนักสำนักงันเขตแต่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าสำนักอนามายัย มีศูนย์บริการสาธารณสุขนะเรามีสำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมีสถานีต่างๆอันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขตนะเพราะฉะนั้นเวลามองแค่2ออันจริงๆมันมีมันมีเขาเรียกเลเยอร์ของการเซอร์วิสเนี่ยซับซ้อนมากเวลาถ้าถ้ายังไม่เข้าใจตัวนี้หนึ่งเอาแต่เข้าใจว่าประชาชนเดือดร้อนอะไรแต่ไม่เข้าใจโครงสร้างการบริหารยังไม่มีข้อมูลเซอร์วิส ยังไม่มีข้อมูลแอเรียแล้วอยู่ๆจะไปผุนหันพันไรผักดันโพลิซีเให้ให้ใช้เวลานิดหนึ่งเมื่อกี้ย้อนกลับไปเลือกต้นที่บอกว่ากมทม่นุบอกว่ากทมมันมันอะไนะประหลาดพิกลพิการนะพอพอพอเริ่มบอกอย่าเพิ่งอย่าพิ่งกทมเขามีเสน่ห์ของเขานะ คุณคุณอย่าไปมองในแง่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 ลบเขาเขามีบวกเยอะมากคุณจะเห็นตรงนั้นไหมเอาพลังบวกของกอทมอเนี่ยมาใช้ให้ดีก่อนที่จะไปมองว่ากอทมอเป็นศัตรูของเราแล้วพยายามจะไปล้มระบบเขาศึกษาปีสองปอีนโยบายแน่นอนบอกว่าเข้าไปแล้วทำทันทอีอันนี้ฟังดูสวยแต่อย่าไปหาขาน้ำใจอกอทมอทำอะไรให้กับให้กับคนกรุงเทพเยอะมากอ,อยู่มา สิบกว่ปีเนี่ยรักกทมนะรักข้าราชการนะที่ทำงานให้กับเราโอเคก็จบดีจบใน p s s t t v v Not ตนะเคไม่ไม่สิ้นหวังซึ่งคำว่ากทมที่ลุงพูดก็คือคนเป็นแสนแสนเนาะที่ทำงานที่กับบริการให้กับคุณเทมเพมานะครโอเคก็ก็ขอบคุณลุงมากฮะแล้วก็สามารถมาเป็นซัพพอร์ตเตอร์หรือเมมเบอร์รายเดือนของพูดได้ช่วยพูดให้สามารถ อ่าทำวิดีโอได้อย่างยั่งยืนก็คอนเทนต์อื่นๆอ่าโอเคบายบาย